เล่นหมดกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะบันทึกสำหรับการบรีฟวิ่งบางแสนร้อยนะครับเพื่อให้ทุกคนซีซั่น4 4พัทด้วย4พัทด้วยผมหมูนะครับไผ่ครับมีครับความสมบูรณ์ของข้อมูลเราเคยขอบันทึกคลิปให้เพื่อนศึกษารายละเอียดการวิ่งนะครับโดยเฉพาะการวิ่งบางแสนร้อยซีซั่นแรกนะครับใช่ซึ่งคลิปนี้ก็จะมีตั้งแต่ทำไมถึงมาวิ่งบางแสนร้อยนะครับแล้วก็เส้นทางการวิ่งการเตรียมตัวนะครับแล้วก็การวิ่งเป็นกลุ่มนะครับก่อนไปถึงบางแสนร้อยเดี๋ยวขอแนะนำทีม City Trail Runner นะครับ City Runner ก็เป็นแก๊งที่มาจากหลายๆกลุ่มอย่างไผ่เนี่ยครับ Easy Runnerดีก็ประหยัดประหลาดประหลาดเนี่ยแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตเยอะครับมีลุงนิคมประหยัดรันเนอร์ใช่ครับนะครับและอีกหลายชมรมที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับเช่นแมสวิ่งย่างนะครับมาช่วยบางแสนร้อยทีมงานเบื้องหลังเยอะครับนะครับคือซีเทลเนี่ยเป็นซีเทลก็ประกอบด้วยนักวิ่งหลายแล้วที่หลายๆการมารวมกันแต่เราเน้นว่าเราเน้นเป็นการวิ่งแบบซิตี้รันวิ่งแบบซิตี้รันใช่ครับนะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจัดวิ่งเนี่ยก็มีเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์ในสนามอ่ะเปิดมาต้นปีจะมีวิ่งอยุธยาก่อนอยุธยาใช่ไหมครับมาเป็นบางแสนบางแสนจะมีภูกระดึงเขาใหญ่ก็มีเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ไปซ้อมมันเองใช่แล้วก็ปลายปีก็เป็นภูกระดึงเป็นซีซีรีส์เลยซีรีส์แล้วก็อาจจะมีนัดซิตี้รันเป็นเรื่อยๆใช่ครับเป็นวาระเป็นโอกาสไปแล้วก็จะมีแก๊งซิตี้รันในเมืองมีพี่สมาร์ทคอยแนะนำเส้นทางในเมืองชั้นในที่คลาสสิกครับดูตึกเก่าดูสถาปัตย์มีพี่โจคอยเล่าประวัติศาสตร์โอ้โหประวัติศาสตร์ลึกมากมีตามพี่โจนี่หลังถ้าเคยดูคลิปซีทีเทลเนี่ยจะมีที่ส่วนใหญ่เป็นคลิปพี่โจเล่าทั้งนั้นใช่โอเคครับก็เล่าให้ฟังว่าบางแสนร้อยก็จะเป็นกำเนิดก็มาจากอันนี้ครับคุณบีเราไปวิ่งซิตี้รันวันนั้นเราวิ่งไปเกิดอะไรขึ้นฮะไปบางปูใช่ไหมโอ้โหว่าเราไม่ไปบางปูเราไปบางปูแล้วเราเจอป้ายแบบป้ายชลบุรีอีกกี่กิโลถ้าจำไม่ได้ละ60 กิโลใช่ตอนนั้นน่าจะสายเก่าชลบุรีใช่แล้วเราเซ็ตสุขุมวิทสายเก่าใช่ครับวิ่งไปบางปูผมก็เลิกกันนึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองวิ่งไปชลบุรีกันบ้างเออแค่60 โลเองเนาะจากตรงนั้นใช่ตรงนั้นแล้วอีก60 โลเองอะไรอย่างเงี้ย60 โลก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วใช่พอก็เดินตอนนั้นน่าจะเดิน4เพราะมีนาปุ๊บผมก็เราไปวิ่งเองไปเซอร์เวย์คนเดียวไปเซอร์เวย์คนเดียวเลยครับปรากฏว่าไปได้แค่70 โลจบข่าวไปไม่ได้ครับ70 โลประมาณตรงไหมอ่ะจนเข้าตัวเมืองชลบุรีนะจนทางด่วนแล้วต้นมาล้อมหน้าล้อมเจอมาล้อมหน้าล้อมหลังย้อนลูกชิ้นให้มันดีใจกินๆเสร็จพอกินเสร็จหันมาเห่าเราต่ออะไรแห่ต่อก็เลยแบบโอเคงั้นสงสัยต้องนัดเพื่อนวิ่งกันเยอะๆล่ะก็เลยเป็นที่มาของการวิ่งซีซั่น1ใช่1เขาก็ไปลากพวกผมมามีกี่คนครับซีซั่น1มี6 คนใช่ซีซั่น1จริงๆมันก็ตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่ได้เรียกซีซั่นหรอกเพราะมันมีครั้งที่2แล้วก็เลยไปตั้งชื่อเองว่าเป็นซีซั่นสิงหาเนาะน่าจะสิงหาปีใช่2016ป่ะใช่ครับก็วิ่งกันโหตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้อะไรมากเนาะตอนนั้นวิ่งตอนเช้าออกตี5ออกสวนลมตี5ไปถึงนึกว่าวิ่งเล่นซิตี้รันไปถึงตี5นี่เที่ยงนี้ยังเพิ่งอยู่ยังไม่ออกจากบางพีเลยเที่ยงอยู่ใช่ครับยังอยู่เทพารักกันอยู่เลยอ่ะเออเทพารักแดดเปรี้ยงมากแล้วบางปะกงนี่ทุ่มหนึ่งตอนแรกเราหวังจะไปดูพระอาทิตย์ตกเห็นหาดบางแสนเนี่ยใช่บางปะกงนี่มืดนึกทุ่มหนึ่งแล้วบางปะกงก็ทุ่มหนึ่งแล้วโอ้โหใช่เอาตัวรอดมาได้ไปถึงที่บางแสนก็ปลาไปตีสองร้านโดนปิดหมดแล้วทะเลสวยเลยมืดตื่นแล้วซีซั่นแรกเนี่ยหมาแล้วหมาหนักมากหมาเยอะมากใช่หมาแบบไปตรงไหนเนี่ยหมาลุมเป็นกลุ่มซีซั่นหนึ่งเนี่ยเป็นรูทเดียวกับที่เราวิ่งทุกวันนี้ไหมครับเกือบใช่ใช่90%ใช่พอมาซีซั่นสองปุ๊บเราก็เลยมาโอเคจัดออร์แกไนซ์ให้เป็นรูปแบบมากขึ้นแล้วก็ดีไซน์รูทเป๊ะกำหนดจุดที่เป็นเช็คพอยต์เซอร์วิสอะไรเงี้ยซีซั่นสองเนี่ยเป็นการคุยนี่ของทีมซีซั่นหนึ่งครั้งแรกเราจะทำเองเป็นเพื่อนหรือว่าจะชวนคนอื่นเป็นร่วมวิ่งด้วยครับไปทรมานเลยคิดว่าให้ลองจะไปวิ่งด้วยเราก็เปิดสมัครใช้ Google Form เปิดแบบ Open เลยใครมาก็ได้ก็มีคนมากประมาณ50 คนใช่ซีซั่นหลอดได้50 คน50คนผมในจอยซีซั่น2ซีซั่นหลอดก็เป็นซีซั่นที่น่าจะแบบประทับใจกันเยอะใช่เพราะว่าคนรู้จักกันหมดเลยเป็นกลุ่มที่นักวิ่ง50 คนเนี่ยมีรอยแรกไม่50 คนเนี่ยจำไม่ได้แล้วมีนะมีรอยแรกหลายคนเหมือนกันนะขึ้นหนึ่งใช่ก็ถือว่า
ประทับใจเนาะแล้วก็แบ่งเป็นน่าจะ2เวฟใช่ไหม2เวฟใช่ครับตอนแรกจะไปเวฟเดียวแล้วมีคนบอกว่าขอแบ่งทยอยแบ่งกันยอกกลุ่มไปก่อนได้ไหมเหมือนจะเป็น2เป็น2เวฟไปเลยกับ5ทุ่มนั้น3ทุ่มเป็นเที่ยงคืนเอา3ทุ่มเป็นเที่ยงคืน3ทุ่มเที่ยงคืนใช่ใช่ห่างกัน3ชั่วโมง3ชั่วโมงทำให้เราเจอกันช้าไปใช่ไหมก็เลยปีถัดไปคือซีซั่น3คราวนี้ก็เปิดโอเพ่นเหมือนกันสเกลเยอะขึ้นจะเปิด50คนเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยเริ่มบอกต่อแล้วไงเริ่มป้ายกันต่อเนื่องแล้วของดีถ้าอยากเจอ100เป็นที่แรกที่มีระยะทัวร์เนียร์ด้วยพี่บอกว่าซีซั่น3เรามีระยะพิเศษมีระยะพิเศษมีแอปพิเศษเพิ่มเฮ้ยปีซีซั่น2ก็มีทัวร์เนียร์ใช่ซีซั่น2ก็มีทัวร์เนียร์ทัวร์เนียร์คือวิ่ง30โลครับจากบางประกงไปบางแสนจุดประสงค์คือเพื่อให้กองเชียร์ไปจอยให้กองเชียร์มาจอยมาจอยได้ว่าเหมือนกันจริงๆแล้วมาลากตัวเองได้เห็นความทรมานของไอ้พวกที่เก่งๆมาแล้วทั้งคืนเพราะว่าระยะจูเนียร์เนี่ยเขาจะเริ่มวิ่งประมาณบ่ายโมงจากบางประกงนั่นเองนะไปถึงนู่นก็เย็นๆใช่ครับพอซีซั่น3ปีที่แล้วใช่แล้วก็เปิดโอเพ่นเหมือนกันเปิดโอเพ่นน่าจะประมาณ7 วันก็มีคนแนะสมัครไว้50คนพอถึงจำนวนที่คิดว่าเราไม่ไหวแล้วถ้าเกินกว่านี้คิดว่าทีมแอดมินดูแลไม่ไหวก็ปิดเลยครับซีซั่น3ก็คือ7วันแล้วก็ปิดทุกคนได้วิ่งหมดแล้วก็เอาสถิติทุกคนที่สถิติผ่านนะครับครับสถิติควอลิฟายเราอย่างที่แจ้งก็คือต้องผ่านภูมิ2ครั้งใช่สถิติไม่เกินครั้งละ6ชั่วโมงนะครับคนที่ไม่ผ่านส่งมาก็จะถูกสกิลออกนิดนึงแต่ก็คนที่ผ่านได้วิ่งทุกคนในซีซั่น3แบ่งเป็น5เวฟซีซั่น3มันจะมีอยู่3ระยะนะเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยมีแค่จูเนียร์แล้วก็100พอ3ปุ๊บเนี่ยเรามีจูเนียร์เรามี100แล้วก็100 plus 3 plus plus นะชื่อพัดมีที่มานะ plus มีที่มายังไงครับพี่หมูครับพัดเราไปไหนอ่ะเราไปพัทยามันเป็นคำคล้องพอดีเลยคือ plus คือไปพัทยาระยะเพิ่มอีกประมาณสัก60กิโลเมตร60กิโลวิ่งต่อเป็น back to back วันที่2เป็นความผิดพลาดของคนแถวๆนี้ถ้า4ถ้าเป็นซีซั่น3จันทร์เอ๊ะ3พัทแล้วมี3จันก็จะเป็นจันทบุรี3จันต้องเป็นจากวันที่ต้องวิ่งต่อวันจันแน่ๆต้องถึงวันจันเลยตายก็คือต้องไปให้จบจันทบุรีดีมั้ยน่ากินนะไม่ดีเริ่มกลับมาก่อนซีซั่น4ครับพี่หมูครับปีนี้ซีซั่น4ซีซั่น4เดี๋ยวซีซั่น3พัทให้ดูรูปอ่ะโอเคมีรูปพอซีซั่น4นะครับจะมีระยะพัทเหมือนกันซีซั่น4เนี่ยเราสมัครวันเดียวกันซีซั่น2เลยคือ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เปิด 6:00 น.จำได้เลยครับมีใครรักใครให้มาสมัครวันนั้นวันเปิดเนี่ยผมจะไปซ้อมวิ่งเลยอ่ะมีคนหลังไมค์โอ้โหแอดมินเอามาหิดมากเริ่มเปิด 6:00 น.เนี่ยทำไมสมัครกันเร็วจังวะผ่านไปชั่วโมงนึงมีเกือบ100แล้วอ่ะใช่ๆเร็วมากไปสวีทกับกลายเป็นว่าก็กลายเป็นว่าเราปิดสมัครภายในคืนนั้นนะครับใช่ครับเปิด14ใช่ป่ะเปิด 6:00 นรับสมัครค่ำห้าทุ่มซึ่ง5ทุ่มเนี้ยคนกดเข้ามา200กว่าด้วย200กว่าคนมันรับไม่สามารถรับเพิ่มได้แล้วไม่สามารถจริงๆแล้วที่กรอกมา200แล้วก็รับไม่ได้หมดเพราะเราคุยกันแล้วว่าไอ้นี่รับได้แค่สูงสุด150คือต้องบอกว่าเราจัดงานนี้เนี่ยเราไม่ได้หวังผลกำไรใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิ่งหรือกระทั่งทีมงานเนี่ยทำเพื่อใจจริงด้วยใจจริงทุกคนเนี่ยพาทามหมดเลยไม่ได้มีใครจ่ายเราออกควักส่วนตัวได้ซ้ำใช่ซื้อสินค้าส่วนตัวไม่ใช่เอากันเนื้อจัดงานนะครับเราไม่ได้เอากันใช่ครับใช่เราแค่แบบมารวมพาเพื่อนมาวิ่งด้วยกันใช่มั้ยตัวแมนพาวเวอร์หรือว่าเนี่ยนักวิ่งที่มาซัพพอร์ตเนี่ยคือเป็นพวกเราเองนี่แหละนะฮะเลยอาจจะต้องจำกัดเรื่องของนักวิ่งนิดนึงเพราะมีหลายคนหลังไมค์มาบอกว่าโอ้ทำไมรับแค่นี้เองผมก็เห็นใจนะแต่ว่าไม่ไหวจริงตอนที่มาว่าซีซันเป็นซีซันแรกที่เราต้องมีการลอตโต้ขอตัดใช่เพื่อที่โชคร้ายใช่ใช่ออกไปนะครับเพื่อที่โชคร้ายจริงถึงแม้วิ่งเก่งก็อาจจะโดนตัดนะครับจริงๆเขาอาจจะโชคดีก็ได้นะไม่ทรมานมีความสุขอยู่บ้านนี่อย่าน้อยใจคนที่ไม่ได้ลอตโต้ครับสมัครตลอดเชียร์ได้ใช่ครับก็รายละเอียดก็ตามที่เห็นนะฮะก็จะมีจูเนียร์เอสสี่แล้วก็เอสสี่พลัสสามสิบร้อยแล้วก็160ครับผมเส้นทางก็เส้นทางหลักเราคือ100Kนะครับเส้นทางของจูเนียร์จะไปเริ่มวิ่งที่กม70นะครับการเริ่มวิ่งของจูเนียร์คือต้องนั่งรถไปก่อนจูเนียร์นั่งรถตามไปวันเช้าวันเสาร์จูเนียร์มีกี่คนครับปีนี้ปีนี้ลง12คน12คนไม่เยอะครับของ100กับ100พัดรวมกันก็150 2คนข้อดีจูเนียร์คือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะไป
เลือกวิ่งเชียร์ใครเลือกวิ่งลากใครเกลียดใครก็ไปวิ่งลากใช่ไหมไม่ใช่ลากเลยเกลียดใครวิ่งมา70โลไม่วิ่งลากเลยปกติวิ่งตามเขาไม่ทันใช่ไหมไปวิ่ง70โลแล้วมั้ยเนี่ยเขาวิ่งมาแล้ว70โลยังไงคุณวิ่งเพจ6เขาก็วิ่งอาจจะไม่ทันแล้วแล้วก็มีพลัส40คนใช่ไหมฮะพลัสมี40คนโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะมากงั้นวันวิ่งเราก็จะมีเริ่มวิ่งวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่29 5เวฟเวฟแรกเราบอกต้องบอกเวลาเลยไหมเว็บแรกอย่างมีอะไรให้ดูกันอย่างนี้เลยได้ครับพี่โอ๋ข้อมูลสมัครนะครับอย่างที่แจ้งไปก็มีคาร์วาโต้ก็เหลือเนี่ยครับ152คนจูเนียร์12คนนะทั้งหมด164คนนะครับนักวิ่งทุรยาสถิติผู้สมัครนี้ที่เราถามระยะร้อยนะครับขอสถิติมาราธอน2ครั้งนะครับเราก็หยิบระยะมาราธอนที่เป็นดีที่สุดใน2ครั้งนี้มาเทียบกันแล้วรันมาสถิติผู้สมัครเนี่ยมีตั้งแต่3ชั่วโมงต้นระดับบัสตันจนถึงเกือบ6ชั่วโมงบัสตันควอลิฟายบีคิวอยู่ในนี้สายสิ่งที่เรานำมาทำไว้เพื่ออะไรครับเรามาเพื่อบัตรจัดกลุ่มเพื่อให้นักวิ่งกรุ๊ปปิ้งกรุ๊ปที่วิ่งพร้อมกันวิ่งใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันอย่างนี้เสริมนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่างานบางแสนร้อยเนี่ยเราอยากให้เพื่อนนักวิ่งเนี่ยวิ่งกันเกาะกลุ่มแล้วก็ทำความรู้จักกันด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราจะพยายามไม่เอานักวิ่งที่มีความเร็วสปีดต่างๆที่มันต่างกันอันเนี้ยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะจากการจัดแบบนี้ก็จะทำให้เว็บคนที่วิ่งเร็วต้องออกหลักเสียสละให้ออกหลักหนักหน่อยช้ากว่าช้าหน่อยยังไงก็ทันนะจริงๆแต่เงี้ยแล้วคนที่เช่นมาวิ่ง100โลแรกหรือระยะคนวิ่งฟูลส่งผลมา6ชั่วโมงไม่ถึง6นะ5ชั่วโมง50ไปปลายอันนี้อาการอาจจะยิ่งดูเว็บหนึ่งนะครับเพื่อนที่วิ่งเร็วช่วยเสียสละนะครับยังไงคุณก็ไปทันเขาอยู่แล้วเจออยู่แล้วงั้นคนที่ไม่ได้ออกเว็บก่อนอย่าจะน้อยใจนะครับโอ้น้อยใจ ไม่ต้องขอเปลี่ยนเว็บนะครับครับผมมาต่อจำนวนนักวิ่งต่อเว็บนะก็จะมีตามนี้คือมีทั้งประมาณ30คนต่อเว็บนะครับกระจายกันไป30บวกลบเว็บ1ถึงเว็บ5เนี่ยเว็บ1มีความพิเศษคือจะเป็นร้อยแรกเป็นเว็บ1มีระยะเดียวไม่มีพาสเลยใช่เพื่อนนักวิ่งเว็บ1เนี่ยทุกคนวิ่ง100จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศใช่แล้วก็ ในเพื่อน30คนนะครับเว็บ1มีจะวิ่ง100แรกครั้งนี้หลายคนโอ้ยน่าจะประมาณครึ่งนึงขอเชียร์นะครับเชียร์ครับเชียร์เชียร์ฝากให้กำลังใจมาเพื่อนในกลุ่มด้วยมาร่วมไปตัวกันได้แล้วอย่ากดดันถ้าเกิดมีเพื่อนข้างหลังมาแซงนะครับเขาก็จะวิ่งเพจเขาเขาอาจจะก็ไปกับไปเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ว่าจะเจอตรงไหนครับว่าจะมาแซงตอนไหนก็เว็บ1เว็บ2ประมาณ31คนเว็บ3 30คนนะครับเว็บ4จะน้อยที่สุดเว็บสุดท้ายจะเยอะขึ้นมาอีกครับเว็บ5เว็บ2ถึงเว็บ5เนี่ยจะมีเพื่อน2วิ่ง2ระยะคือมีระยะ100 160นะครับมี S4 กับ S4 Plus ผสมกันครับเพราะนั้นก็แผนกันนะครับ S4 Plus อาจารย์ไม่ต้องเร็วมากก็ออมแรงไว้วันที่2ก็ได้นะครับใช่ไม่ต้องกดตามพวก 100K ก็ได้นะครับได้เลยแล้วก็เว็บ6เราไม่มีแข่งขันอยู่แล้วเว็บ6จูเนียร์เนาะ12คนมาถึงเส้นทางนะครับเส้นทางบางแสนร้อยแล้วก็บางแสนร้อยพัทจากออกจากสวนลุมไปพัทยานะครับระยะร้อยพัทก็ไปถึงเรียกว่าพัทยาแต่นี่คือหาดจอมเทียนเส้นทางทีมงานเตรียมเป็น Google Map นะครับเพื่อนแนะนำให้ลง Google Map ในโทรศัพท์นะครับและสแกน QR Code นะครับบิ๊ดของเพื่อนเนี้ยจะเป็นแบบนี้พลิกมาด้านหลังนะครับพลิกด้านหลังปุ๊บเรากลับด้านให้นะครับด้านหลังก็มี QR Code QR Code เนี้ยเอาโทรศัพท์ยิงนะครับ Google Map จะแสดงแผนที่นี่พอเดี๋ยวพี่หมูจะ insert ให้อยู่แล้วนะครับ insert ไปนี่ถือให้ผมถือให้ในแผนที่เนี้ยเราจะมีเรียกว่าจุดเช็คพอยต์มีเช็คพอยต์ให้เลยเช็คพอยต์คืออะไรมีจุดที่วอเตอร์สเตชันตรงนี้จริงเปล่ามีใครมารอไหมมีปั๊มมีปั๊มให้นอนเป็น virtual CP เป็น virtual ครับเป็น CP ที่เรากำหนดขึ้นมาเองเพื่อเราไว้วางแผนการวิ่งนั่นเองใช่ครับคุณไม่ต้องปั้งเป้าไก่เป็น 100K เอาไปทีละ CP ค่อยไป 4 โล 5 โลถึงจุดก็พักกินน้ำเติมน้ำหายเหนื่อยก็ไปต่อส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มน้ำมันแล้วก็ร้านมินิมาร์ทต่างๆใช่เป็นปั๊มน้ำมันเพราะฉะนั้นจะไม่มีโต๊ะให้น้ำมารอนะไม่มีนะครับไม่มีอะไรมีเจ้าหน้าที่รอภาพโดยง่ายคือคิดว่าส่วนมากจะเป็นปั๊มน้ำมันพอเจอปั๊มน้ำมันปุ๊บเราก็ไปนั่งพักผ่อนล้างหน้า
ซื้อน้ำเปลี่ยนน้ำเติมอาหารบ้างเข้าห้องน้ำสดชื่นก็ออกต่อเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเส้นทางครับนะครับอันนี้เดี๋ยวของพลัสก็คือจากบางแสนผ่านศรีราชาไปจบที่พัทยานะครับโอ้อยากวิ่งจังเลยระยะนี้คนมีระยะนี้ต้องผ่าน100 km มาก่อนเดี๋ยวเรามีนักวิ่งเปลี่ยนใจแล้วนะครับคนที่อยากลงพัทนะครับแล้วพอเข้าเส้นชัยวงเวียนบางแสนบอกแอดมินเลยหรือบอกสตาฟพรุ่งนี้ผมขอวิ่งพลัสครับป๊ะอันนี้คือคนที่แบบว่าลงร้อยปุ๊บก็ติดใจแรงเหลือไม่เจ็บอยากวิ่งต่อทำไมวิ่งครบร้อยแล้วยังสดชื่นอันนี้เท่านี้ยังไม่หมดแต่ต้องบอกนะตอนเข้าเส้นชัยนะเราบอกก่อนเราไม่รับโอ้โหไม่เอาคอมมิชเมนต์เอาแบบถึงที่วงเวียนบอกเส้นชัยพรุ่งนี้ผมจะไปพัสครับเอาอารมณ์นะตอนถึงเส้นชัยอย่างเดียวมันจะมีไหมมันจะมีไหมผมว่าจะมีนะผมว่ามีแต่พลัสอ่ะพรุ่งนี้ผมไม่ออกมันจะมีแต่ขอเทผมคาดว่าจำนวนเนี้ยน่าจะเยอะกว่าคนเทพัสเช้าวันอาทิตย์คือพลัสเนี่ยหรือเปล่าพลัสเนี่ยมี40คนพลัส40เนี่ยเราคาดหวังว่ามันจะเช้าวันอาทิตย์มันจะไม่ถึง40มันจะต้องมีโดนเทแน่นอนปีที่แล้วเทไปกี่คนที่แล้วเทก็ให้มันลงผมได้ป่ะให้มันผ่านไปเถอะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็นะครับเปลี่ยนใจได้แต่บอกตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้วิ่งเก็บไม่ได้ใจก่อนเอาไว้นะจุดที่ถึงเส้นชัยครับผ่านถึงวงเวียนมาแสนค่อยตัดสินใจวันเสาร์ที่30เย็นๆเนาะเย็นๆค่ำๆนะพอถึงบอกเลยครับผมไปพัสหรือถ้าใครคิดเอาไว้ล่วงหน้าก็เตรียมที่พักรอไว้เลยก็ได้แล้วถึงวันนั้นค่อยว่ากันค่อยว่ากันต้องบอกตอนเข้าเส้นชัยนะมาเช้าวันอาทิตย์มาขอเปลี่ยนใจไปไม่ได้แล้วนะจะคอยดูไม่อยากจะรู้เหมือนกันครับทำไมเลยอย่างเส้นทางนะครับครับเส้นทางเนี้ยหลักๆระยะ 100K เราจะแบ่งเรียกว่าแบ่งเป็น3เฟสแบ่งเป็น3เฟสเพื่อที่ว่าเราแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายเป็นช่วงๆก่อนครับเป็นแรกนะก็คือจากสวนลุมครับนะครับไปถึงบางพลีนะครับซึ่งเส้นทางเนี้ยจากสวนลุมออกทางพระราม4ครับออกทางพระราม4แล้วก็ไปชนสุขุมวิทสุขุมวิทตรงพระขนงเลี้ยวขวาพระขนงครับเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆผ่านบางนาผ่านไปจนถึงเทพารักษ์เดี๋ยวตอนวิ่งตอนในกรุงเทพเนี่ยให้วิ่งฟุตบาทอย่างเดียวนะฟุตบาทครับอย่าลงไปพื้นจราจรเพราะมีนักวิ่งเพราะกลุ่มเรา30คนเนี่ยมันอาจจะใหญ่เพราะเราพยายามแถวนึงเนี่ยไม่เกิน2คนนะครับไม่ใช่แถวนึง5คนมันก็จะมีคนที่ต้องลงไปพื้นจราจรพอลงไปพื้นจราจรแล้วคุณอาจจะไปอยู่กับรถอยู่ข้างหลังรถไม่เห็นเราบ้างอะไรเงี้ยช่วงกรุงเทพนะครับพี่หมูพี่บีครับต้องวิ่งฝั่งไหนครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขาเข้าหรือขาออกวิ่งฝั่งไหนดีฝั่งขวาน่าจะดีกว่านะจะเราจะเห็นรถสวนฝั่งขวาใช่ฝั่งขวาจะเห็นรถสวนเห็นรถสวนนะเพราะว่าคือถึงเราบอกเงี้ยก็จะมีนักวิ่งลงไปถนนนั่นใช่เนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าปลอดภัยคือเพื่อให้คนขับเห็นเราใช่ไหมถ้าถึงแม้ว่าอยู่เลนจราจรบ้างเขายังมองเห็นเราเรายังเห็นแล้วเรามีแสงสะท้อนแสงแล้วไฟเฮดแลมป์ที่เปิดอยู่นะคือเพราะว่ามันมีคำแนะนำเบื้องต้นก็คือว่าถ้าเป็นแยกที่ไม่มีสะพานลอยก็ขอตรงทางม้าลายที่เห็นชัดเจนเนาะใช่แล้วก็แต่ถ้าเกิดแยกไหนที่มันต้องข้ามทางด่วนซึ่งตรงนี้อยู่แล้วมันมีซึ่งแนะนำไม่ใช้มีสะพานลอยสะพานลอยใช้สะพานลอยครับเน้นความปลอดภัยชัดเจนนะเพราะว่าคุณไม่ใช่คนสองคนกลุ่มเราหลายคนคือบางทีเราอาจจะวิ่งแล้วพ้นแล้วเพื่อนที่ตามหลังเราเนี่ยไทยไม่พ้นฮะไม่พ้นมันขึ้นสะพานลอยนิดนึงครับใช่ครับเอาปลอดภัยไปก่อนปลอดภัยไปก่อนพอช่วงกรุงเทพก่อนถึงแยกบางนาเนี่ยวิ่งง่ายใช่ไหมพอแยกบางนาจะสับสนนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเราจะต้องเลี้ยวขวานะครับให้ดูที่บนหัวเราหลังรถไฟฟ้าไปทางหลังรถไฟฟ้าตามรถไฟฟ้าไปเรื่อยผ่านแรกตาซอยจำได้ผ่านแรกตาซอย5บาทจนถึงนั่นจะสถานีอิมพีเรียลเนี่ยภาษาอะไรนะสำโรง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 ตรงนี้สำโรงเนี่ยสามารถขึ้นไปใช้ทางเดินลอยฟ้าสแตนมาข้างบนใช่แล้วไปลงที่สามแยกเทพรักษ์เลยนะครับแล้วก็ไปใช้ถนนเทพรักษ์ดูสายพอเทพรักษ์เนี่ยเป็นฟุตบาทที่ไม่ได้เป็นในเมืองนะฟุตบาทในเมืองเนี่ยถ้าคนวิ่งซีรันบ่อยเนี่ยเห็นว่าพื้นฟุตบาทเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเรียบกว่าถึงแม้จะไม่เรียบเท่าไหร่แต่เรียบกว่าเรียบกว่าพอคุณเจอฟุตบาทเทพรักษ์เป็นฟุตบาทตัวหนอนเสียงฟุตบาทตัวหนอนเนี่ยมันไม่ได้เรียบอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่บนทรายบ้างบางที่มันก็ไม่มีบางที่ก็ตัวหนอนก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่ดินบางที่ก็มีมีหญ้าขึ้นด้วยหญ้าขึ้นเยอะๆเป็นบังเกอร์เลยแล้วบางจุดอาจจะมืดด้วยครับใช่บางจุดก็มีสุนัขนะครับใช่
เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงตอนที่วิ่งอยู่ช่วงในเมืองในช่วงสุขุมวิทก่อนที่จะไปถึงตรงบางนาแยกบางนาครับสิ่งต้องที่ต้องระวังคือเรื่องของป้ายแถวนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะอยู่ระยะประมาณความสูงหัวเราพอดีพอดีหัวเราเลยเป๊ะเลยซึ่งอันนี้ต้องวิ่งเนี่ยต้องมีสตินิดนึงอย่ามัวแต่คุยนะเพราะว่าป้ายเนี่ยมันพอดีหัวจริงเราคอยดูเพื่อนข้างหลังด้วยถ้าเราอยู่ข้างหน้าเจอแป๊บปุ๊บชี้ชี้ต่อไปข้างหลังบอกไปชี้ลานเพื่อนหน้าครับถ้ามีจุดอันตรายกระโดดข้างล่างใช้มือชี้ชี้นะครับมือชี้เพื่อนข้างหลังไม่ได้หมายความว่าให้ไปตามนั้นชี้ไปถึงมีจุดอันตรายต้องส่งสัญญาณตลอดพื้นมีหลุมชี้นะครับพื้นมีกองขี้หมาใช่ครับเพื่อนจะได้สังเกตมีแอ่งน้ำครับกับชี้ให้เพื่อนเห็นวันแรกๆผมเชื่อแน่ว่าโอ้มันจะตื่นเต้นนะจริงๆช่วงในเมืองครับโอ้วิ่งแบบตื่นเต้นจะไม่ได้สังเกตอะไรนะฮะอันนี้อันตรายเฟสหนึ่งเราจะไปสุดตรงบางพลีบางพลีผ่านลงมาบางพลีเลี้ยวออกตรงนี้จะมีทางเลี้ยวออกใช่ทางบางนาตาก็จุดนี้42กิโลพอดีหนึ่งฟูถือว่าเป็นระยะวอร์มครับอุ่นเครื่องตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ประมาณจะเช้าชั่วโมงบางกลุ่มอาจจะมาตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเช้าตรงเฉลี่ยประมาณ7ชั่วโมงประมาณควรจะ7ชั่วโมงประมาณ7ชั่วโมงควรจะโดยประมาณเนาะไป7ถึง8ไม่เกิน8ครับถ้าเกิดคนออก4ทุ่มก็จะไปถึง6โมงเช้าโอเคบางคนออก3ทุ่มก็ไปถึงตี5ครับครับโอเคแล้วก็ตรงกลุ่มบางพลีเราอยากให้วิ่งเป็นกลุ่มเดียวใช่กลุ่มเดียวไม่ถึง30คนไม่ได้ติดกันหมดนะครับแต่เป็นธรรมชาติเนี้ยให้อยู่ในกลุ่มที่ยังเห็นเพื่อนข้างหลังเพื่อนหลังเห็นเพื่อนหน้าเพื่อนหน้าถ้าหันหลังไปยังเห็นคนหลังอยู่อันนี้คือเรียกว่าเป็นกลุ่มกันรอกันนิดนึงถึง CP ก็รอจนเพื่อนมาครบทุกคนพร้อมแล้วค่อยออกเน้นย้ำว่าอย่าวิ่งเดียวใช่อย่าวิ่งเดียวอย่าวิ่งเดียวเฟสแรกนะครับเฟสแรก42กิโลนะครับที่2เฟส2ก็น่าจะเช้าหมดแล้วนะเฟสที่2จะสว่างแล้วบางพลีไปบางประกงเราอยู่บนเส้นบางนาตาดเส้นนี้บางนาตาดเป็นทางหลวงไฮเวย์ซึ่งเลนจราจรหลายเลนแล้วก็มีรถใหญ่วิ่งเยอะมากรถใหญ่ซึ่งทางส่วนมากมันจะไม่ได้เป็นฟุตบาทมันจะเป็นไหลทางจะเป็นไหลทางนะครับแต่ไหลทางนั้นยังก็ขนาดค่อนข้างกว้างกว้างก็กว้างอยู่เป็นกว้างแต่ถ้าไหลทางเปล่าๆก็คือกว้างบางครั้งเราเจอไหลทางมีรถใหญ่มีรถใหญ่จอดขวางอยู่เราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเราต้องเบี่ยงเข้าไปในพื้นที่จราจรครับแล้วก็อันนี้แนะนำนิดนึงนะครับพอเราไปถึงเนี่ยช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะมีรถที่แบบประเภทที่ว่าเขาส่งของส่งอะไรแต่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาจะวิ่งย้อนสอนใช่ซึ่งเวลาเราวิ่งฝั่งขวาเนี่ยเขาจะมาจากด้านหลังเราต้องระวังนิดนึงนะครับมันไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์จะเยอะมากเพราะว่าเราวิ่งฝั่งสวนรถใช่นะครับเราวิ่งฝั่งทางไหลทางสวนรถของบานาตราครับรถที่เขาวิ่งสวนเลนเขาจะมาด้านหลังเราใช่ซึ่งบางครั้งเราเห็นรถสี่ล้อวิ่งด้วยเพราะรถมอเตอร์ไซค์นะครับกระบะเลยครับผมเคยโดนอันนี้โคตรจริงเรามาข้างหลังเจอรถเก๋งด้วยรถเก๋งก็มีใช่ตรงนี้เส้นเฟส2ตรงนี้ครับมีสิ่งที่ต้องระมัดระวังอะไรอีกไหมนอกจากรถที่ต้องขับย้อนหลังเข้ามามีรถมีสุนัขแล้วก็มีบางจุดเนี่ยเราจะต้องผ่านบานาตาที่เป็นเหมือนทางด่วนนะครับคือเป็นเส้นที่เป็นรถยนต์วิ่งไปมอเตอร์เวย์ใช่เราจะต้องไปตัดทางด่วนเพราะเราต้องข้ามถนนอย่างระมัดระวังนะครับแต่โดยรวมมันก็สว่างแล้วล่ะสว่างละใช่เส้นนี้ก็30 โลนะครับมันจะเป็นช่วงตั้งแต่เริ่มเช้าจนถึงสายๆคือตรงเนี้ยสามารถทำความเร็วได้แล้วถ้าใครที่แบบอยากจะรีบเนี่ยโอเคสว่างละตรงนี้ไม่เราไม่บังคับก็เป็นกลุ่มใหญ่ใช่เราไม่บังคับถ้าใครอยากไปเร็วกว่าเพื่อนเนี่ยให้หาเพื่อนที่เพจใกล้กันเราไปด้วยมีอย่างน้อยสัก2คนไปเพราะว่าช่วงนี้ผมเสริมนิดนึงว่าถ้าท่านไปถึงประมาณสักตีห้าหรือหกโมงนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นเริ่มจะขึ้นใช่พระอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีเงาบังให้เราอยู่ช่วงแรกใช่เป็นช่วงแบบโบนัสเลยโบนัสชีวิตถ้าโกยได้คือโกยตรงนี้จริงๆแนะนำให้โกยนะคะเพราะว่าเส้นบางนาได้แล้วสั้นๆครับแต่อย่าหวังตรงนั้นนะมันเวลาช่วงสั้นๆใช่ถึงแม้เสาทางด่วนมันสูงแค่ไหนเนี่ยดวงอาทิตย์มันแค่นั้นแหละเงามานิดเดียวพอ7โมงปุ๊บพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยเงาก็ไปอยู่ทางใต้พอดีใช่ใช่แต่ก็เป็นช่วงที่ทำเวลาได้ใช่ครับ30กิโลจะไปจบที่เราจะถึงบางประกงตอนบางประกงจะมีสะพานข้ามแม่น้ำนะครับสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงพอลงไป500เมตรจะมีจุดพักเนี่ยจุดพักที่มีทีมงานรออยู่นะครับก็คือเรียกว่าร้านคุณเล็กร้านคุณเล็กครับมีผมมีข้อจุดสังเกตนิดนึงตรงสะพานบางประกงเนี่ยคือเวลาข้ามเนี่ยมันจะเอาข้ามสัก 2-3 สะพานมาเปิดยังไงอันนี้บางประกงนี่ยังอะไรอย่างเงี้ย ผมแนะนำว่าพอตอนวิ่งไปปุ๊บเราเห็นมันจะมีแท่งคอนโดสูงๆ2แท่งไกลๆถ้าใครเห็นแท่งคอนโดนั้นนะครับ
ให้นึกในใจไว้เลยว่าสะพานบางประกงอ่ะอยู่ตรงแท่งคอนโดนั่นคอนโดนั้นมันจะติดไม่ได้ติดแม่น้ำบางประกงใช่ที่พี่บีเสิร์ฟมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนักวิ่งวิ่งไปแล้วเนี่ยท่านจะโหยหาว่าบางประกงอยู่ตรงไหนบางประกงอยู่ตรงไหนพอข้ามสะพานอ้าวนี่มันทางข้ามทางแยกนี่มันไม่ใช่บางประกงใช่มันจะมีสะพานหลอกแล้วพอขึ้นสะพานเดี๋ยวจะเริ่มเห็นแล้วคอนโดไกลๆริบๆสองแท่งนะอีกไกลซึ่งตอนนั้นน่ะท่านจะงงว่าเราเรียกบอกตรงนี้มันจังหวัดอะไรนะชัยชันเซาชัยชันเซาเส้นทางบางแสนร้อยเราผ่านกี่จังหวัดเดี๋ยวนะสี่จังหวัดออกต้องกรุงเทพผมไล่ให้เลยนะจากกรุงเทพใช่ไหมครับสมุทรเราจะเข้าสมุทรปราการเราจะข้ามสมุทรปราการตรงแถวสำโรงสำโรงก่อนใช่สมุทรปราการปุ๊บออกบางพีออกบางพีพอข้ามบางนาตราบางนาตราเนี่ยสักหน่อยนึงจะเป็นชัยชันเซาแล้วตรงนั้นจะเป็นบางบ่ออะไรนะแล้วก็เข้าถึงเนี่ยบางประกงใช่ไหมครับพอคุณเล็กก็ยังเป็นชาเชิงเซาอยู่อย่าลืมไปถ่ายที่ระลึกกับป้ายเส้นแบ่งจังหวัดใช่จังหวัดจะมีเส้นแบ่งจังหวัดถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับวิ่งผ่านตรงกรุงเทพสุดปากกาเนี่ยจะมีเสาเป็นเสาหลักเลยสีดำๆได้ใช่ก็เป็นโอกาสเดียวที่คุณจะวิ่งข้ามสี่จังหวัดไปสัมผัสใกล้กับป้ายนั้นมากที่สุดขับรถเราไม่สังเกตขับรถเราไม่ได้ดูเลยเนาะไม่เห็นอะไรเลยพอผ่านจากในนะสุดปากกาเข้าข้ามนาตาใช่ไหมครับเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะเป็นสมุทรปราการเข้าจากเขาจะเป็นป้ายทางหลวงสีขาวครับสังเกตนิดนึงดูใน Google Map เราจะเห็นเส้นแบ่งจังหวัดอยู่ไปถ่ายป้ายในแมปที่เตรียมไว้ให้ก็จะมีมาร์กไว้มีมาร์กด้วยใช่แล้วก็ข้ามไปก็จะเป็นจังหวัดชลบุรีอันนี้คือแบบครับที่ร้านคุณเล็กเราก็จะมีอาหารเตรียมไว้ครับก็ไปOasisของเราOasisของเรานะแล้วก็ร้านคุณเล็กสองมีทางร้านฝากมานิดนึงว่าในห้องน้ำของร้านใช้ธุระได้แต่อาบน้ำไม่ได้นะครับเป็นห้องน้ำล้างหน้าได้เป็นห้องน้ำแบบแห้งนะครับคือว่าเขาไม่อยากให้เราไปทำอะไรของเขาเลอะนะครับล้างหน้าล้างหน้าได้ถ้าจะเช็ดจะนั่นตัวเอาผ้ากับหนูชุบน้ำแล้วเช็ดตัวพยายามรักษาความสะอาดให้ทางสถานที่นิดนึงครับโอเคออกจากพอถึงบางประกงนี่น่าจะ40 กิโลนะไปถึงเฟสที่3นะครับเฟสที่3เนี่ยก็จะเป็นระยะเฟสสุดท้ายของระยะ100ครับแล้วก็จะมีนักวิ่งระยะจูเนียร์ที่มาเริ่มวิ่งด้วยเริ่มวิ่งด้วยจุดนี้เนี่ยจะเป็นเฟส3ซึ่งระยะที่เหลือประมาณ30โลกว่าโลนิดๆนะครับบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่นาฬิกาแต่ละคน30 โลนี่มีคําแนะนําไงบ้างสําหรับคนวิ่ง100แรกมาถึง70โลละ30โลจะยังไง70โลแล้วโอ้โหเชอรี่30โลอย่าบอกได้เลยนะครับของจริงของจริงเนี่ยอยู่ที่30โลสุดท้ายของที่เรานึกถึงสภาพร่างกายเราที่ว่าอดนอนมา1คืนวิ่งมาถึง70กิโลแล้วนะครับแล้วเจอแดดใช่แล้วมีการบาดเจ็บบ้างช่วงบางตรงเนี่ยแดดแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แดดกำลังทำงานเต็มที่กำลังเต็มที่เลยครับออกจากร้านสัก11โมงเที่ยงอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นช่วงเวลาทำการของท่านนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกอีกสักนิดนึงว่าระยะเวลาเป็นอย่างช้าที่จะต้องออกจากครัวคุณเล็กคือเวลาบ่ายโมงเป็นอย่างช้านะคัตออฟเราถือว่าเราเป็นคัตออฟคัตออฟบ่ายโมงที่คุณเล็กนะครับเพราะนั้นเวลาจะเริ่มต้นของจริงเนี่ยบ่ายโมงโดนละทุกคนจะโดนแน่ๆครับเน้นเลยว่าตรง30กิโลหลังเนี่ยเราจะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าความร้อนและความเหนื่อยล้าก็ไม่ต้องใช้ความเร็วมากแค่คุณไปได้เรื่อยๆๆๆเนี่ยเราก็ถึงบางแสนแน่นอนรักษาอุณหภูมิถ้าฮีทเกินก็หยุดพักใช้น้ำพยายามสังเกตว่าอย่าให้เราฮีทอย่าให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอย่าให้หอมมากนะครับเดี๋ยวพี่บีจะมีเทคนิคในการวิ่งด้วยทั้งผ่านก็มีจุดที่อาจจะหลงที่จะต้องแนะนำนะครับพอเราออกจากร้านคุณเล็กมาสัก 4-5 โล6โลถนนบางนาตราด6โลครับน่าจะประมาณกม78แต่ทีนี้แต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะอยู่ประมาณนี้6โล1-2 โลตรงจุดนี้นะครับเราจะไม่ได้วิ่งเรียบบางนาตราตลอดแล้วเราจะมีทางเลี้ยวครับนะครับทางเลี้ยวสังจุดสังเกตนะครับทางเลี้ยวเข้าซอยเนี้ยจะมีศาลาใช่ไหมศาลาสีเขียวใช่ครับใช่สีเขียวศาลานี้สักพักเหนื่อยก็ได้นะครับก่อนไปคือจุดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันไม่มีทางด่วนบางนาตราดด้านบนแล้วมันเลยมาหมดแล้วแล้วคือข้างบนจะไม่มีทางด่วนแล้วแล้วก็มันจะเป็นแค่ทางด่วนทางที่วิ่งหมดแล้วใช่มันจะเป็นทางที่วิ่งเข้าชลบุรีอย่างเดียวซึ่งตรงเนี้ยกิโลที่78เนี่ยเราจะให้วิ่งตัดเข้าด้านในเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปอยู่เลี้ยวขวาใช่ครับเลี้ยวขวาเพราะถ้าเรายังวิ่งตามทางหลักเนี่ยมันจะต้องไปตัดทาง
าเป็นคนเนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบเส้นทางให้คนใช่มันเป็นถนนที่ไม่ได้ดีไซน์ให้คนมาเดินหรือมาวิ่งแบบเรานะครับโอเคสังเกตใต้ตรงสังเกตใต้ได้กินอย่างเดียวตรงทางด้านซ้ายนี่เป็นโซนนิคมอมตะอมตะผมเสริมนิดนึงก่อนที่จะถึงตรงนี้นะฮะมันจะเป็นด่านชั่งน้ำหนักของรถใช่ด่านชั่งน้ำหนักแล้วก็ถัดอีกนิดเดียวก็ถึงตรงนี้ละใช่นะครับโลสองโลไม่เกินร้านเล็กถึงตรงนี้ครับไม่ผ่านจุดอะไรแล้วเลยไม่มีสวิตร้านไม่มีอะไรชั่งน้ำไม่มีใช่ถ้าคุณไม่เลี้ยวเข้าตรงนี้คุณก็จะไปเลี้ยวถนนอีกซึ่งไม่มีร้านเหมือนกันก็ไม่มีร้านครับซึ่งถ้าคุณเลี้ยวไปเนี่ยก็จะมีแฟมิลี่มาร์ทมีแฟมิลี่มาร์ทให้หนึ่งอันก็ยังมีน้ำเติมได้สรุปนะถึงสระเขียวปุ๊บเลี้ยวขวาไปไรกินใหญ่ๆปุ๊บจะสระเขียวเลี้ยวขวานะครับครับผมโอเคแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวครับกลับไปเส้นทางนิดนึงเนาะก็พอเราเข้าชลบุรีแล้วก็จะมีบางทรายใช่ไหมคุณเดียวไม่ทำสไลด์ไว้ตรงบางทรายเนี่ยซึ่งจะเลยม.ศรีปทุมเลยม.ศรีปทุมไปเลยอะไรนะสีไทยซุปเปอร์แวร์ปั๊มน้ำมันปตท.ปั๊มน้ำมันปตท.ขวามือนะขวามือครับแล้วก็จะถึงซอยบางทราย20ประมาณบางทราย20ใช่จุดสังเกตนะครับตรงซอยบางทราย20เนี่ยเราจะเห็นก่อนถึงซอยครับเราจะเห็นสะพานลอยใหญ่ๆเป็นสะพานลอยที่มอเตอร์ไซค์ข้ามได้เคยเห็นไหมครับเป็นปกติสะพานลอยเป็นบันไดใช่ไหมแต่นี้สะพานลอยจะเป็นแบบถังกว้างแล้วแบบรถมอเตอร์ไซค์ใช้ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งข้ามได้ใช่ข้างหน้าน่าจะเป็นเหมือนกระดับเพลิงแล้วด้านหน้าซอยจะเป็นดับเพลิงทางนี้ดับเพลิงใช่ไหนดับเพลิงซอยจะอยู่ข้างๆทางนี้เลยครับตอนนี้ก็คือเราวิ่งอยู่ฝั่งขวานะวิ่งอยู่ฝั่งขวาใช่ฝั่งเรื่องย้อนใช่ฝั่งสวนรถเราจะเห็นเราสวนรถมาตลอดตั้งแต่บางทรายเราจะเจอซอยบางทราย20นะครับก็นึกเอาไว้เจอสะพานลอยใหญ่เจอสถานีดับเพลิงครับแล้วก็มีป้ายบางซ้าย20เลี้ยวขวาเข้าไปพอเลี้ยวขวาไปปุ๊บท่านจะเจอซ้ายมือจะเป็นรถตัดฝั่งตรงข้ามจะเป็นแฟมิลี่มาร์ทก็เป็น CP หนึ่งพอถึงประมาณตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนลืมก็ถามชาวบ้านว่าจะไปสะพานใหม่สะพานเลียบทะเลชลบุรีเข้าซอยไหนถ้าคนลืมเลี้ยวเนี่ยคุณก็จะตรงไปจนถึงหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่รู้จะหาไปทางไหนก็บอกเขาว่ามีคนวิ่งไปไหนพวกกลุ่มเนี้ยมีคนบ้ามีคนบ้าที่อยู่ไหนซึ่งขับรถที่บอกว่าอ๋อมันวิ่งไปทางนี้แหละใช่มีวิ่งกันตลอดอยู่แล้วมีวันนั้นเนี่ยเป็นที่จดจำเราจะได้ทุกคนจะได้ผ่านใช่ทะเลเป็นแลนด์มาร์คหนึ่งของเส้นทางเบียร์ลอยใช่เป็นไฮไลท์ที่ถ้าไม่มีแดดจะสวยมากยากจะลืมเรือนถ้าคนมาขาแรงเนี่ยต้องโดนแดดแน่ๆตรงนี้ใช่ครับตรงนั้นน่าจะถึงมาช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามแล้วแต่ว่าออกไปได้ไหน3โมง4โมงแล้วแต่แดดกำลังดีนี่ลมครับมีลมแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่สะพานจมบุรีเฟสใหม่เพิ่งเปิดนะครับไปถึงสยามสัจจาช่วงกลางเลยแต่เราจะไม่ไปเราไม่ไปนะครับมันสบายไปไม่ใช่ทุกคนจะโดนเผามากครับตรงนั้นจะโดนเผาอย่างยาวนานเลยจุดสังเกตคือจะมีวงเวียนโลมาครับนะครับวงเวียนโลมาเนี้ยแยกถัดไปให้เลี้ยวซ้ายเบียงคือเบียงซ้ายเลยนะใช่ครับเบียงซ้ายเบียงซ้ายไปก็จะเจอถนนพญาสัจจาจะเป็นสี่แยกก่อนไหมตรงนั้นเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บแล้วก็จะเจอสี่แยกแล้วก็เลี้ยวขวาใช่เพื่อเข้าถนนพญาสัจจาลองถามชาวบ้านหน่อยได้ครับพญาสัจจาข้างๆก็จะมีอาคารพาณิชย์มีใช่คราวนี้จะวิ่งง่ายกว่าจะมีเซเว่นมีร้านอาหารเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปก่อนพอเจอสี่แยกเลี้ยวขวาใช่ตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่นักวิ่งบางแสนร้อยซีซั่นก่อนกล่าวถึงพอสมควรว่าเมื่อไหร่มันจะจบวะในถนนนี้เส้นนี้นะครับมันจะสร้างความเบื่อหน่ายกับนักวิ่งพอสมควรเลยเนื่องจากว่ามันตรงและยาวไม่มีอะไรจริงๆตรงจริงๆอะตรงอย่างเดียวอะตรงอย่างเดียวจริงๆมันก็แค่ประมาณเท่าไหร่สิบโลไม่ถึงสิบโลไม่ถึงสิบหกโลครับแต่มันดูมันเหมือนมันไกลเหมือนมันจำได้เลยว่าตอนซีซั่นหนึ่งที่เราวิ่งกันเนี่ยแบบเท่าไหร่มันจะสุดแบบนี้ถ้าใครเบื่อก็ใช้จ็อกสองเสาไฟนะครับแล้วก็หนึ่งเสาไฟก็เดินไปแต่ถึงพยัคฆ์สัจจาปีนี้มันจะเหมือนมีเซเว่นขั้นๆเยอะมากขึ้นใช่ครับต้นของพยัคฆ์สัจจานี้จะมีพวกร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วซึ่งเราสามารถโหลดได้นะครับช่วงนี้ใช่ไหมโหลดได้หรือไม่ก็สุดถนนพยัคฆ์สัจจามันก็จะเป็นโลตัสใหญ่พอดีใช่ขวามือลองไปหาอะไรทันตรงไปสุดปุ๊บก็จะถึงเป็น3แยก3แยกเป็นอัคคีลาครับก็จะมีโลตัสอยู่ตรง3แยกมุมเลยครับเลยครับเลี้ยวขวาไปเข้าห้องน้ำได้กินข้าวได้ก็ถึงอัคคีลาโอเคนี่แหละบอส
บอสอีกตัวนึงบอสอีกด่านนึงอังศิลาแล้วก็ต้องอังศิลาเราก็จะเห็นร้านค้าถ้าใครที่มายังไม่มืดมากมีร้านค้าขายพวกครกครกครับครกครกใครอยากได้ก็ซื้อตรงนี้ถือกลับไปใครที่ว่ามันเส้นทางบางสายไม่ชิลมากเลยก็ซื้อครกซื้อครกไปด้วย2ลูกถือไปใส่เป้ก็ได้นะโอ้โหพอถึงอ่างศิลาก็จะเป็นเนินๆๆๆเนินๆนี่จะถึงจุดที่เราจะเห็นทะเลข้างแรกใช่มั้ยถึงตรงสานาจาแล้วนะอันนี้เราจะเริ่มเห็นทะเลแล้วจะเริ่มเห็นทะเลแล้วแต่ยังเพิ่งดีใจยังไม่ถึงนะครับยังไม่ใกล้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะเป็นอันดับแรกคือสิ่งที่เห็นง่ายๆคือจะเป็นอัพสโลปคือทางชันน่ะใช่เป็นทางใช่ครับมีทางชันมีทางชันก็วิ่งเลาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ตรงไปตามทางมีโค้งมีซ้ายมีขวาตรงตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกผ่านตรงที่เป็นสามมุกใช่ไหมครับแล้วก็อย่าไม่ต้องเลี้ยวไปนะครับอย่างนั้นไม่ต้องไปเก็บเกณฑ์ไม่ต้องไปเก็บเกณฑ์นะตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอแยกอันนึงที่เขาบอกไปแหลมแท่นตรงนั้นจะเขียนมีป้ายไปรับปากการังใช่ไหมครับก็ไม่ต้องเลี้ยวนะครับเราไม่ต้องไปเก็บระยะไม่ต้องตรงไปอย่างเดียวครับตรงอย่างเดียวเพื่อที่จะไปให้สุดทางนะครับแล้วก็จะมีทางป้ายบอกว่าไปหาดบางแสนนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็เลี้ยวไปปุ๊บเราก็จะไปเจอทะเลของจริงละนั่นแหละต้นหาดบางแสนเลยทะเลต้นหาดบางแสนใช่พอถึงตรงนี้นะครับให้ไปวิ่งเส้นในทะเลจะมีจะเป็นทางหินอ่อนทางให้จ๊อกหินอ่อนใช่แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจเพราะอีก2 กิโล 2 กิโลมันหาดมันไกลมากตรงนั้นมันเป็นหาดที่ยาวเหมือนกันนะครับ2 กิโลแต่เป็นทางเรียบๆทะเลชิวๆวิ่งตรงนั้นก็ชิวๆครับใช่ตอนนั้นก็ถ้าวิ่งก็สมมติว่าวิ่งสัก20ชั่วโมงเนาะก็น่าจะถึงช่วงนี้เย็นพอดีใช่พอดีพอดีพอถึงวงเวียนเส้นชัยก็ให้รายงานตัวกับสตาฟเพื่อบันทึกว่าคุณมาถึงแล้วใช่ครับเราจะไปสุดวงเวียนบางแสนพอดีนะครับที่วงเวียนเราก็จะมีจะจัดน้ำแข็งที่ให้เนาะถังน้ำแข็งให้แช่ตัวบ้างไหมครับขออนุญาตเสริมน้องผมไม่ต้องเอาแต่เสียงไปก็ได้ขออนุญาตเสริมว่าคนที่ถึงแล้วต้องไปรายงานตัวกับสตาฟนะคะเพราะว่าถ้าไม่รายงานตัวคือคนอดเสื้อฟินิชเชอร์เสื้อฟินิชเชอร์คือไปถึงปุ๊บผมต้องทำอะไรก่อนไปถึงเข้าเส้นชัยละหาแอดมินก่อนเลยอยู่ไหนแอดมินก็น่าจะมีน้องโบน้องโบน้องไผ่น้องไผ่น้องยู4คนนี้ผมมาถึงแล้วรายงานตัวเช็คปุ๊บเรียบร้อยท่านมีสิทธิ์ได้รับเสื้อฟินิชเชอร์ถูกต้องแล้วต้องยังไงต่อผมอยากเอาเสื้อฟินิชเชอร์เนี่ยเราไม่ได้แจกตอนเข้าเส้นชัยนะครับคุณลงชื่อเนี่ยเพื่อมาถึงแล้วเราจะมีตัวแล้วเสื้อเนี่ยเขาจะไปผลิตให้เรา made to order นะครับเน้นว่าเรา made to order เราคุณต้องวิ่งจบจริงๆใช่เราจะไม่ทำก่อนเลยเราจะทำหลังจากที่พวกคุณวิ่งจบเท่านั้นไม่จบเราไม่ให้ใช่และเราคืนเงินด้วยเราหยิบคนที่ DNF ก็หรือจะไม่รับก็ได้นะครับฝากไปทำบุญต่อก็ได้นะเราก็โอเคนะครับเราก็โอเคเราก็รับมีอุปกรณ์อะไรต่อไหมครับพี่หมูตอนนักวิ่งนะตอนปล่อยตัวเราจะขอให้นักวิ่งเตรียมอุปกรณ์บังคับนะครับครับแบ่งเป็นเนื่องจากเราเนี้ยต้องผ่านทั้งกลางคืนผ่านทั้งแดดก็จะมีอุปกรณ์บังคับเพื่อความปลอดภัยของพวกคุณเองมีอะไรบ้างนี่เลยหลักๆวิ่งคือหลักก่อนเลยกลางคืนเราปล่อยตอนคืนต้องมีเฮดแลมป์ก่อนเฮดแลมป์หาเฮดแลมป์ที่สามารถมีฐานแล้วอยู่ได้ทั้งคืนมีกำหนดขั้นต่ำตัวลูเมนไหมครับมีกำหนดขั้นต่ำไหมไม่มีครับไม่มีครับแต่ถ้าได้สักร้อยลูเมนขึ้นก็โอเคนะอย่างเราแนะนำเพื่อนแนะนำใช่ขั้นต่ำคือ100เราแนะนำแล้วก็ถ้าใช้รุ่นที่มันสามารถซื้อฐานไปใช้เปลี่ยนได้ก็จะสะดวกเพราะเราผ่านร้านค้าเยอะช่วงกลางคืนนะครับครับถัดมาเฮดแลมป์ไปแล้วเฮดแลมป์แล้วเราวิ่งซิตี้รันนะเรามีตัวอย่างก่อนตัวอย่างไหนเฮดแลมป์เอาเฮดแลมป์ก่อนเผื่อทุกคนไม่รู้จักเขาบอกรู้จักแต่เห็ดแหลมผมเป็นสับแต่ว่านี่เห็ดแหลมครับครับใส่เข้าไปยี่ห้อไหนก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับอ่ะไม่มีฐานไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือเห็ดแหลมนะครับแล้วก็อย่างที่สองหน้าเวลาเขาเรียกว่าอะไรครับเสื้อสะท้อนแสงแถบสะท้อนแสงแถบจะเสื้อหรือจะแถบก็ได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับแบบนี้แถบเนี่ยเพื่อคือบางครั้งเราวิ่งเนี่ยรถอยู่หน้าบ้างหลังบ้างแถบนี้จะมีทั้ง2ด้านเห็นไหมครับใช่ครับหน้าและหลังแถบนี้จะสะท้อนเมื่อมีไฟรถยนต์เนี่ยคือช่วยได้เยอะเลยนะใส่ดูเพราะว่าบางคนมาเป็นเสื้อกั๊กก็มีใช่เป็นแถบเฉยๆก็มีแล้วแถบนี้ให้ใส่ด้านนอกนะครับถ้ามีเป้น้ำใส่ด้านนอกนะครับเน้นว่าใส่ด้านนอกบางคนเอาเสื้อท้อแสงข้างในเอาเป้น้ำครับเอาเป้น้ำครับโอ้หมดกันอ้าวแล้วใส่ไงแล้วเนี่ยยากละนี่นี่ใส่ดูไปนะมันจะเล็กๆหน่อยนะมันจะเล็กๆหน่อยใช่ไหม
เสื้อแน่นของใส่ไปของใครครับเลยอ่ะนี่นี่นี่รอถ้ามีเป้ก็คือใส่ทับเป้ไปนะครับเป้จะลงทับอยู่แถบสะท้อนแสงในที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยเวลารถวิ่งมาไกลๆนะครับพอไฟมันส่องเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากเลยนะมันจะทับเลยมันสะท้อนแบบคือเขาจะเห็นเลยว่าโอเคนี่แหละมันมีมนุษย์วิ่งอยู่มันมีมนุษย์วิ่งอยู่ไม่น่าเชื่ออันนี้นะฮะโอเคเพื่อความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับเห็นแล้วแถบช้อนแสงก็น้ำเป็นภาชนะอะไรที่ติดคุณมีติดตัวครับน้ำครับขาดไม่ได้น้ำไปแล้วโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเพื่อที่เราจะสามารถเช็คการติดต่อใช่นะครับนะครับเขาว่าแบงค์เขาแบงค์ด้วยเพราะว่าเราวิ่งยาวถึง20กว่าชั่วโมงเนาะเราต้องมีเพราะแบงค์เขาแบงค์อะไรชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จนาฬิกา GPS บางคนอาจจะชอบถ่ายรูปมากๆเซลฟี่แบตหมดบ่อยอะไรเงี้ยบางคนไลฟ์เยอะบางคนไลฟ์ใช่เยอะยาประจำตัวถ้าที่คุณใช้ประจำก็ติดไปครับก็ติดไปนะครับก็พวกเฟิร์สเอดคิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยปัตเตอร์ปิดแผลอะไรก็เราเรื่องของปัตเตอร์เรื่องของถุงเท้าอะไรบางคนแบบว่ามีพองต้องเปลี่ยนถุงเท้าแชร์แล้วแต่ความถนัดเลยใช่แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยครับซ้อมมายังไงเตรียมซ้อมมายังไงเตรียมมาแบบนั้นถูกต้องบางคนโอ้เปียกเสื้อเปียกต้องเปลี่ยนก็ต้องเอาเสื้อไปตัวถูกต้องหรือบางคนแบบอย่างเงี้ยแหละฉันไปอย่างเงี้ย100โลฉันก็อย่างเงี้ยจบโอ้สบายงั้นชีวิตยิ่งเบาเยอะเลยคือพยายามเล่นนะสัมภาระตัวเองเนี่ยพยายามเอาที่จำเป็นเอาเท่าที่จำเป็นอย่าเยอะจริงเน้นว่าถ้าเอาไปบ้างมากมันสนุกนะมันคล่องตัวถ้าแบบใครมีสัมภาระเยอะตอนซ้อมก็เอาไปด้วยครับลองเอาโบกันจริงไปซ้อมแบบแบบดูลองแบบวิ่งกลางแดดบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ตัวหลังเอาด้วยไหมก็มีแอปพลิเคชันครับที่เราถ้าเกิดคุณหลงกับเพื่อนเกิดไปกับเพื่อน2คนแล้วหลงก็ให้เปิด Google Map ครับนะครับมาเราจะมีแผนที่ที่คุณสแกนใน QR code แล้วก็แอปพลิเคชันเพื่อเราไว้ติดตามว่านักวิ่งไหนคือไลฟ์3มุกสุดครับไม่ต้องของฟีชั่นไลฟ์3มุกสุดเนี่ยเราจะมีแอดมินดูคุณว่าอยู่ตรงไหนแอดมินยืนยันครับว่าเวิร์คครับไลฟ์3มุกสุดถ้าเกิดคุณอยู่หลุดจากเพื่อนเนี่ยเขายังโทรเช็คได้ว่าอยู่ตรงประมาณตรงนี้แอดมินแจ้งว่าแอดมินจะคอยส่องตลอดเวลาว่าคนไหนที่แบบห่างจากกรุ๊ปไปแล้วเนี่ยโอเคถ้ามีปัญหาไลน์3 0 G ขึ้นมาปุ๊บมันโทรได้เลยนะครับใช่เพื่อความปลอดภัยครับไปแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่อุปกรณ์เสริมแนะนำครับเนาะต่อไปขอแนะนำผ้าบัฟอันนี้มีประโยชน์มากเลยครับมีประโยชน์ถ้าใครไม่มีเรามีขายเรามีแนะนำเรามีขายแล้วได้บุญด้วยนะใช่ก็เอามาใส่น้ำแข็งนะครับประคบคอได้เช็ดหน้าได้อะไรได้ใช่มาเช็ดเหงื่อถ้าเกิดคุณไปซ้อมกลางแดดเซลล์ท้องกลางแดดก็จะมีคุณก็ไปใช้บัฟลองซ้อมเองว่าเป็นไงใช่บัฟมันใส่ได้หลายแบบนะครับใส่เฉพาะหัวใส่พันตรงคออะไรก็ได้หรือจริงๆผมเพิ่งเจออะไรล่ะเดี๋ยวตัวอย่างมาขออนุญาตอันนี้บัฟนี้ด้วยซูมหน่อยอันนี้เป็นบัฟของซีซั่น3สวยงามนี่สวยไหมเฮ้สุดยอดครับผ้าบัฟปิดรับออเดอร์เมื่อไหร่คะอ๋อสำหรับซีซั่น4เราสามารถใส่ได้ตอนนี้ยังรับอยู่แต่ถ้าสั่งภายในวิกทันฮึบสั่งภายในวิกนี้คือนี่วิก2เดือนมิถุนาก็จะได้ทันวันพีวิธีการใช้ผ้าบัฟครับมันปิดคอคือทำให้เราไม่โดนแดดโอ้เยี่ยมคอไม่ไหม้ด้วยแล้วก็เห็นว่ามีน้ำแข็งใส่น้ำแข็งเข้าไปได้ใช่ครับตรงนี้เลยใช่หรือว่าเราจะดึงมาปิดน้ำหัวอย่างนี้แล้วค่อยใส่หมวกเป็นโม่งก็จะปิดเหลือแค่ตาใช่หรือบางทีพอหมวกปิดปุ๊บก็เหลือแค่ตาเกิดโกฟุนปิดจมูกได้องบานาตานะรถพ่วง18ล้อวิ่งผ่านโหลมแบบจะบอกว่าอันเนี้ยใช่เลยนะอันเนี้ยท่าเนี้ยต้องใช้เลยนะฮะขอโทษนะคะลองขอโทษนะจากหน้าเธอนี่แหละใช่แล้วก็ดึงจากด้านนี้ขึ้นมานี่อ้าวมันจะดึงไม่ค่อยถนัดดีเข้าใจเนี่ยโอเคโอ้โหน่ามันจะไม่บังคงกำลังเสร็จจ้าเหลือแค่ตาที่ก็ไม่เห็นเพราะว่าใส่แว่นดำอีกใช่เพราะว่าเรามีอุปกรณ์ในนั้นคือว่าแว่นกันแดดฮะมีแว่นกันแดดตัวนี้ช่วยลดความร้อนได้จริงๆครับ20% ใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันอุ่นขึ้นใช่ไงเนี่ยแดดนิดทำไมมันไม่มีแดดโอ้ค่อยยังชั่วรู้สึกดีขึ้นทางใจปุ๊บโอ้โหร้อนเลย
ถุงเท้าก็บางคนที่วิ่งแล้วชอบตัวแฉะครับวิ่งตัวแฉะจะเหงื่อหรือว่าชอบเอาน้ำราดทั้งตัวใช่เราถุงเท้าไปเปลี่ยนก็ดีเพราะบางครั้งพองรองเท้าสำหรับคนที่คิดว่าฉันอยากจะเปลี่ยนเป็นเพื่อเอาฝาก CP ได้ใช่ไหมครับรองเท้าฝากแล้วรับได้ที่บางประกงที่เดียวบางประกงที่เดียวรองเท้าเนี่ยมีถังกันมาเยอะมากโอ้ต้องควรใช้รองเท้าแบบไหนดียังไงดีแนะนำเลยว่าซ้อมมาแบบไหนใส่แบบนั้นมีคนมาโพสถามกันว่าเฮ้ยผมจะใช้รุ่นไหนดีจะซื้อตัวไหนดีรุ่นนี้แล้วผมก็เลยตอบไปว่าคุณอะเอาคู่ไหนใส่ซ้อมอะเอาคู่นั้นแหละไปวิ่งจบเราไม่แนะนำอะไรที่เราไม่แนะนำให้ลองของใหม่ใช่ไม่แนะนำคุณจะใส่แบบหนาแบบบางรองเท้าถุงรองเท้าแบบอะไรก็ได้ที่คุณใส่ซ้อมแล้วจบที่ซ้อมมาเยอะใส่คู่นั้นเลยครับสบายใจที่สุดละสบายใจที่สุดแล้วก็ปลอดภัยครับคุณใช่ยำอาหารอาหารก็เท่าที่ไปเซอร์เวย์มาทุก5โลเนี่ยน่าจะมีร้านเราน่าจะมี CP ที่สามารถโหลดอาหารได้ทุก5โลเต็มที่ก็ไม่เกิน8โลแต่ถ้าคนที่แบบหิวบ่อยก็พกติดตัวบ้างติดตัวบ้างเอาไว้ใกล้หิวหรืออย่างง่ายๆผมเทคนิคส่วนตัวผมจะมีน้ำผึ้งหลอดเล็กๆเอาไว้ซึ่งมันก็ได้พลังงานกันนะแล้วก็มันได้พลังงานเร็วด้วยพกง่ายทันทีเลยใช่ครับก็เปิดหลอดแล้วก็ดูดได้เลยซึ่งมันกินง่ายกว่าพวกเจลพลังงานโอเคช่วงที่เราไปปีนี้น่าจะอยู่หน้าฝนมีโอกาสโดนฝนเป็นปีแรกที่เราขยับออกมานะครับก็อาจจะโดนฝนนี่ก็เตรียมเสื้อกันฝนไปบ้างนะครับก็ซิปล็อกเลยดิถุงซิปล็อกสำหรับกันฝนกันใส่ของใช่อะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการให้โดนน้ำนะครับพวกหรือยาอะไรต่างเงี้ยเราก็มีซิปล็อกไปด้วยอันนึงก็จะมีหมวกมีแนะนำไหมครับหมวกได้ครับก็แนะนำหมวกแต่หรือหมวกบางคนเนี่ยเป็นหมวกที่แบบมีปีกด้านหลังก็โอเคนะกันแดดได้บางคนลองปิดหน้าถ้ามีอยากให้ลองซ้อมก่อนนะครับว่าบางคนเขาไม่ถนัดคือมันปิดหมดเลยก็ข้อดีคือแดดไม่เข้าแต่มันเหงื่อที่อยู่ข้างในมันก็ระบายออกมันก็จะออกไม่ได้มันอบมันร้อนมากใช่ใช่หัวนี่แบบโอ้โหลองใส่ไปซ้อมก่อนว่าโอเคไหมนี่ครับส่วนผมก็ซ้อมแบบนี้ตอนนี้เลยมันก็เห็นนะเพราะว่ากลางวันมันสว่างแดดมันเยอะมากแล้วก็ใส่แว่นดำด้วยใช่โอเคเวลาจุดนี้ใส่นี้เข้าเซเว่นเขาต้องจ่ายตังค์ได้ไหมต้องถอดออกแล้วก็อีกอันนึงบางคนแนะนำว่าเรื่องของการใช้เงินในส่วนของตัวของซื้อมีอะไรแนะนำราคาไทยเยี่ยมเลยครับอันนี้เนี่ยเรื่องพกเงินเนี่ยเราคือเราจะวิ่งผ่านเจอเซเว่นบ่อยนะจริงๆอ่ะเจอเซเว่นบ่อยมากเลยโดยเฉพาะช่วงระยะต้นๆเนี่ยแนะนำว่าให้เราไปใช้แอปของเซเว่นซึ่งมันจะเป็นวอลเล็ตนะครับเป็นเซเว่นวอลเล็ตก็คือสามารถที่จะใส่เงินเข้าไปในมือถือพอเราซื้อของปุ๊บเติมเงินเข้าไปใช่เราไม่ต้องหยิบตังค์ไม่ต้องหาอะไรเราเอามือถือเนี่ยให้เขาสแกนบาร์โค้ดปุ๊บเพื่อชำระใช้จ่ายได้ก็ตัดเงินไปก็ตัดเงินใช่อันนี้สะดวกมากเลยอันนี้คือในที่แบบเป็นแกรนด์ซิตี้รันเนี่ยเราจะชินแบบนี้กันมากเป็นที่รู้เลยว่าเฮ้ยใช้เซเว่นเนี่ยสะดวกสุดแล้วที่เขาบอกว่าวิ่งไปบางแสนเนี่ยเปลืองกว่านั่งรถนี่เพราะว่าไอ้นี่แหละไอ้นี่แหละครับใส่ไปพันหนึ่งไปหนึ่งเหลือไม่ถึงร้อยมันจ่ายง่ายจนเกินไปว่าหยิบปุ๊บอ่ะสแกนไอ้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยผมกลัวว่าแบตหมดหรือว่าหยิบลำบากมีอย่างอื่นอีกไหมใช้เป็นบัตรได้ไหมครับบัตรเซเว่นมีได้ไหมบัตรเซเว่นมีไหมมีบัตรเซเว่นก็ได้เหมือนกันคิดว่ามีนะมีอยู่เหมือนกันมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าคล้ายๆกันแต่ผมว่าพอทุกคนใช้เงี้ยครับผมว่าง่ายสุดนะสกิปเพื่อนเฮ้ยช่วยหน่อยเดี๋ยวถ่ายนี้หน้าเดี๋ยวจ่ายฮะทีวีหน้าเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวทั้งถือเสร็จสลับกันก็มีได้สนุกสนานมีหนึ่งจุดคัตออฟนะครับจุดคัตออฟเนี่ยมีสองจุดนะครับครับจุดคัตออฟเนี่ยของสำหรับทุกระยะคือสำหรับทุกเวฟที่ออกทุกปล่อยตัวที่ออกนะครับก็จุดแรกเวฟที่ปล่อยก่อนก็จะได้เวลาคัตออฟได้เปรียบนิดนานกว่าใช่คัตออฟเวลาบ่ายโมงตรงนะครับที่บางประกงบางประกงวันเสาร์ครัวคุณเล็กวันเสาร์นะครับก็คือว่าคุณจะต้องมาถึงที่ครัวคุณเล็กพักผ่อนล้างหน้ากินข้าวน้ำไรได้แต่ว่าบ่ายโมงเนี่ยคุณต้องออกนะครับเราถือว่าเป็นจุดคัตออฟถ้าคุณไม่ออกเฮ้ยถ้าเกิดว่าพี่บีถ้าเกิดผมไปถึงประมาณสักเที่ยงครึ่งไปกินข้าวป้าหรือว่าจนเย็นบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงต้องออกใช่ไหมใช่ห้ามช้าเหมือนกันนะใช่ครับห้ามช้าขนาดนั้นเราเน้นว่าออกบ่ายโมงถ้าเกิดมาบ่ายโมงปุ๊บเอาข้าวเดินกินเลยได้ไหมก็ได้ครับถ้าคุณสามารถไม่มีปัญหาได้เพราะว่าคือบ่ายโมงเนี่ยมันเป็นเวลาที่เราคำนวณไว้แล้วว่า
คุณจะไปถึงจะไปถึงที่บางแสนภายในประมาณถ้าคุณอย่างร้ายสุดนะคุณก็อย่างน้อยก็2 ทุ่ม2 ทุ่มอ่ะยังไงคุณน่าจะทันต้องทันอันนี้คือเราเหมือนกับว่าจริงๆก็เหมือนเป็นไกด์ไลน์เรื่องเวลาของเราไว้แล้วแต่ส่วนมากเนี่ยคนก็จะออกก่อนบ่ายโมงนะครับตรงนี้เราก็เหมือนกับว่าเราก็เผื่อไว้ให้นะครับเผื่อมีปัญหาอะไรบ้างเงี้ยบางคนก็มาก็มีนะที่แบบมาถึงออกบ่ายแต่ก็จบทันนะทันนะถึงก็2 ทุ่มทันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงเราก็จะมีแอดมินเนี่ยก็จะรอรับนักวิ่งที่วิ่งอาจจะวิ่งไม่ทันบ่ายโมงถ้าคุณเข้ามาไม่ทันให้นั่งรถตู้ไปบางแสนนะครับเราจะไม่มีรถตู้ส่งกับบางแสนกับกรุงเทพนะตอนนั้นนะให้ไปเที่ยวบางพาไปเที่ยวบางแสนไปเชียร์เพื่อนไปเชียร์เพื่อนโรงเรียนกันจนจุดคัดเลือกที่2จุดที่2ก็เส้นชัยนะครับครับกี่โมงครับ3 ทุ่ม3 ทุ่ม2คืนวันเสาร์3ทุ่มเนี่ยเท่ากับ F1 ปล่อยตัว2ทุ่มคือมันสุก25 ชั่วโมงสูงสุดของ F1 เว็บสุดท้ายปล่อย4ทุ่มครับคือมันสุก23ชั่วโมงก็ยังมีเวลา23ชั่วโมงเหลืออยู่แล้วสบายก็คิดว่าเราไปท่องเที่ยวเจ็บน่าจะทันกันทุกคนแล้วเรามีเพื่อนลากกันไปด้วยน่าจะทันดูพระอาทิตย์ตกเออวันที่ตกต้องมาก่อน6 โมงครึ่ง6 โมงครึ่งนะ6 โมงครึ่งปีที่แล้วสมัยนึงปีที่แล้วเนี่ยช่วงเข้าเส้นชัยประมาณสัก5 โมงได้ไหมฝนตกเกิดพายุเลยดีกว่าเนาะใช่ฝนตกหนักมากแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพช่วงที่แบบนักวิ่งกำลังวิ่งฝ่าสายลมโอ้โหผมนี่ดราม่าตาเลยผมนั่งหลบอยู่ในตึกข้างนอกยังวิ่งกันแบบกูทำไมใครอย่างนี้จริงจริงทำไมไม่มาหลบก่อนใช่ใช่ผัดมาครับพี่หมูเป็นบรรยากาศโอเคมาถึงวันขั้นตอนวันวิ่งนะครับวันวิ่งของเราคือวันศุกร์29เราจะมีบริการฝากสัมภาระสัมภาระคือ1นักวิ่งเนี่ยจะได้รับแจกนะครับวันวิ่งเนี่ย1ก็คือวันนี้นะครับและมันเรียกว่าแท็กติดกระเป๋าแท็กแบบบิ๊กครับแท็กเนี้ยนักวิ่งนะครับกับสัมภาระ1แท็กเนี้ยคือ1ชิ้นนะครับแล้วสัมภาระเนี้ยที่ฝากก็รบกวนเป็นเป้ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ต้องสัมภาระ1คนแชร์ในพื้นที่รถตู้นะครับบางคนเอากระเป๋าเดินทางใหญ่ๆลอล่ามาจะค่อนข้างกินที่ใช่ครับอันนี้แบ่งสีตามเวฟไว้แล้วถ้าผมมีกระเป๋า2ใบได้ไหมครับไม่ได้ครับเราไม่ขอความร่วมมือดีกว่าความร่วมมือเป็นใบเดียวแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่ฮาร์ดเคสเป็นที่แบบเหมือนเป็นเป้นะครับซึ่งมันจะสะดวกต่อการขนส่งบางคนใบเดียวแต่มีถุงใส่รองเท้าให้เอาถุงใส่รองเท้าใส่ในกระเป๋าใบใหญ่ครับนะครับหรือพยายามจะได้ไม่หลงกับของคนอื่นถ้ามันมีอะไรที่เป็นกระเป๋าลูกก็พยายามมัดมันอยู่ในชิ้นเดียวนะครับโอเคฝากของที่ไหนที่อาคารรีเจนอยู่ตรงไหนครับอันนี้ฉันอยู่ถนนลาดน้ำปีนะครับห่างจากสวนลุม800 เมตรเป็นไงว่าถ้าเราลง BTS ลาดน้ำปีถ้าลง BTS ลาดน้ำปีก็คือเดินไปทางสวนลุมจะถึงอาคารรีเจนต์ก่อนรีเจนต์จะอยู่ตามทางพอดีครับใต้รีเจนต์จะมีเซเว่นถ้าใครสังเกตเห็นนะจะมีเซเว่นก็ให้นักวิ่งมาถึงเวลาก่อนเปิดตัวอย่างน้อย1 ชั่วโมงอย่างน้อยคือ1 ชั่วโมงอย่างน้อย1 ชั่วโมงนะครับเพื่อที่คุณจะได้มีเวลาเตรียมตัวแพ็คของอาจจะจัดสัมภาระเตรียมอุปกรณ์ที่เอาไปอันไหนจะฝากเนี่ยก็ไม่ใช้เวลาเดิมอีก10 นาทีเพราะว่าเวลาเลิกงานในนี้คนมันจะใช่แล้วก็เนื่องจากที่นี่เราขอใช้นะครับรบกวนขอความร่วมมือทั่วความสะอาดนะครับแล้วก็ไม่ไปรบกวนผู้ใช้อาคารใช่อย่าเจ้าจ้ามากรบกวนน้อยที่สุดแล้วกันรบกวนน้อยที่สุดใช่ก็จะมีสตาฟไปรอน่าจะประมาณ1 ทุ่มนะฮะของคืนวันศุกร์จนถึงกลุ่มสุดท้ายปล่อยตัวปล่อยตัวเว็บ5เวลา4 ทุ่มครับสัมภาระนี้ก็ไปรับอีกทีนะครับบางประกงไม่มีระหว่างทางก่อนฝากตอนสมมติฝากตอน1 ทุ่มจะได้เจออีกทีนึงคือที่บางประกงเลยบางประกงเลยครับตอนเช้าเลยครับเพราะฉะนั้นของที่จะคุณจะใช้ได้คือต้องที่บางประกงม.70นะโอ้โหใครจะฝากรองเท้าก็ฝากตรงนี้เลยใช่ไม่ต้องหิ้วไปนะนะทีนี้เมื่อกี้มีคำถามเข้ามาดีด้านล่างเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าแบบผมเกิด DNF ขึ้นมาระหว่างทางและผมต้องการกระเป๋าในคืนนั้นเลยเนี่ย DNF ก็จะมีได้บ้างครับถ้า DNF ช่วงกลางคืนครับ
ช่นภายในคืนวันศุกร์สมมติบาดเจ็บจริงเนี่ยถ้ารบกวนถ้าภายในกลางคืนนะให้มารับกระเป๋าตอนเช้าวันเสาร์หกโมงเช้าวันเสาร์หกโมงเช้าก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงนะครับหกโมงเช้าเจ็ดโมงที่ไหนครับที่เดิมครับที่อาคารรีเจนเพราะว่าเช้าวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เราจะขนกระเป๋าของนักวิ่งทุกคนนะครับไปรอที่บางประกงเพราะว่าเราจะขนกระเป๋าตอนเช้าพอดีเช้าก็คือต้องให้มาติดต่อรับกระเป๋าตอนเช้าขนพร้อมกับนักวิ่งจูเนียร์จูเนียร์ถ้ามาไม่ทันเจ็ดโมงกระเป๋าของท่านจะไปเที่ยวที่บางแสนไปอยู่ที่บางประกงแล้วรบกวนประกงด้วยรบกวนทุกคนฝากกระเป๋าเนี่ยใส่ของมีค่านะยังมีค่าติดตัวไปหรือฝากคนอื่นฝากเพื่อนฝากญาติไว้โอเคนะครับเยี่ยมครับไปที่รถตู้ขากลับรถตู้ขากลับเราเปิดให้จองสำหรับตั้งแต่ผู้คนสมัครใช่ไหมครับแล้วก็จ่ายตังค์ล่วงหน้าไปแล้วใช่รถตู้ขากลับเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระยะร้อยคือ S4 จะรับนักวิ่งที่วิ่งเสร็จนะครับที่โรงเรียนบางแสนซึ่งรถตู้เนี่ยจะเป็นลักษณะเต็มออกเต็มออกประมาณ10คน1เหมือนมีรถตู้เลยมีทั้งหมด10คน10คนเพราะฉะนั้นคุณขึ้นที่คันไหนก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาถึงกี่โมงนะครับวิธีขึ้นรถตู้คือให้นำแท็กที่ติดกระเป๋านะครับที่ติดกระเป๋าสังเกตดูว่าคนที่มีรถตู้ไอ้คนที่จองไว้นะครับที่แท็กเนี้ยจะมีเห็นอะไรมั้ยมีรถสัญลักษณ์รถใช่มั้ยฮะคนที่ไม่ได้จองไว้ก็จะไม่มีนะครับเราใช้ตัวนี้เป็นคือมีบัตรโดยสารนี่ไม่มีอันนี้ไม่มีเห็นมั้ยนี่ไม่มีอันนี้มีเห็นมั้ยครับอ๋อถ้าผมไม่มีรูปรถแล้วผมจะเนียนไปขึ้นรถตู้ได้ไหมครับถ้างั้นวินจะบล็อกไว้ไม่ได้ครับไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปให้เราไม่ได้เตรียมการเราก็ฟิกจำนวนนักวิ่งไว้ด้วยใช่เพราะเราฟิกจำนวนรถตู้กับนักวิ่งเอาไว้ด้วยไม่อย่างนั้นแล้วตัวจริงที่จะขึ้นแล้วเกิดเต็มขึ้นมากลับไม่ได้อีกนะใช่ลำบากเพื่อนคุณจะน่าสงสารมากจะไปนั่งงอยเจ็บๆอยู่ด้วยอันนี้ของระยะลอยด้วยครับครับระยะร้อยกลับวันนี้นะระยะพัดนี่ไม่ได้นะครับระยะพัดต้องกลับเราจะผูกขาท่านไว้เทไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถตู้พัดเนี่ยก็คือจะไปรับที่พัทยาคือหาดจอมเทียนกลับมากรุงเทพในคืนวันอาทิตย์นะครับของพัดจะต่างกันครับระยะร้อยหนึ่งในวันอาทิตย์เนี่ยรถตู้จะกลับเป็นรอบเดียวเพราะว่าระยะพัดเราจะวิ่งไปด้วยกันตั้งแต่บางแสนศรีราชาถ้าผมพัทยาจอมเทียนผมวิ่งพัดแต่ผมเอาแท็กนี้มาใช้วันวิ่งลอยได้ไหมเขาเรียกว่าเนียนเราไม่แนะนำไม่ได้เราไม่แนะนำเพราะว่าเราอยากให้คุณทำสำเร็จนี่แต่เดี๋ยวนักวิ่งลอยจะไม่พอครับมาที่กำหนดการของแต่ละเวฟนะครับจุดปล่อยตัวลานพารูปลานพารูปอยู่ตรงไหนถ้าคนไม่เคยไปสวนลมนี่จะไปถูกไหมจุดสังเกตถ้ามาจากรถไฟฟ้าแล้วกันถูกไหมถ้ามารถไฟฟ้าก่อนเข้าสถานีศาลาแดงจะอยู่ข้างบนเราจะเห็นตรงหัวมุมเลยหัวมุมถนนเลยครับตรงหัวมุมเลยเป็นลานพระรูปรองตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลจุฬานะครับก็เป็นลานกว้างตรงนั้นก็คือจะเป็นลานที่มีบันไดใช่หรือถ้านั่งรถใต้ดินมาก็จะโผล่ตรงนั้นพอดีนะใช่ใช่สถานีสีลมสีลมสีลมใช่ครับสถานีสีลมนะครับก็พวกเรานะทีมแอดมินแล้วก็เพื่อนนักวิ่งในเว็บนั้นเนี่ยจะยืนรอไปตรงนั้นใช่ก็จะใส่เสื้อตัวนี้ครับเสื้อ BS ลอยใช่ๆใช่มาถึงปุ๊บเนี่ยก็คือฝากของเสร็จเช็คฝากของเสร็จปุ๊บมาที่นี่เลยรอที่นี่นะครับครับรอที่อย่ารอ2รุ่นแล้วมาเดี๋ยวไม่ทันต้องมาก่อนนะจะมีทีมแม็กมีชุดมารอเช็คอุปกรณ์บังคับอุปกรณ์บังคับแล้วก็นำบิ๊กมาด้วยนะครับนำบิ๊กตัวนี้มาด้วยติดบิ๊กด้วยเว็บ1กี่โมงครับพี่หมูออกตัว2ทุ่มนะครับออกตัวคือออกตัวนะไม่ใช่แบบล้อหมุนนะครับล้อหมุนนะล้อหมุนนะเพราะฉะนั้นมาก่อนเพราะเดี๋ยวจะมีบิ๊กก่อนวิ่งสักสั้นๆใช่ใช่ถ่ายรูปเบื้องต้นถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีวิ่งแปะมือแปะหน้ามีแต่งปีกับใช่ใช่ตอนปล่อยตัวก็ไปชวนเพื่อนมามาให้กำลังใจกันหน่อยเพื่อนร่วมงานเพื่อนญาติมันมีเท่าไหร่เกณฑ์มาให้หมดเพราะว่านั่นคือกำลังใจของคุณแล้วงานกุศลครับงานกุศลงานกุศลมีการแสดงงานที่ดีเวฟที่1 2ทุ่มเวฟที่2ครับถัดไปทุ่มครึ่งชั่วโมงทุ่มครึ่งชั่วโมง2ทุ่มครึ่งครึ่ง3ทุ่ม3ทุ่มครึ่งและเวฟสุดท้ายคือปล่อยตัว4ทุ่ม4ทุ่มครับเวฟที่5สำหรับเวฟขาแรงเวฟขาแรงคือ 100K แต่เวฟพายนี่ก็มีพลัสอยู่ใช่ไหมมีพลัสอยู่มีพลัสสบายละทีมแมดมินจะวิ่งเวฟสุดท้ายเยอะเพราะต้องอยู่ช่วยงานเลยต้องโดดไปวิ่งเวฟสุดท้ายครับผมกำหนดการวันศุกร์ประมาณนี้จบที่ประมาณ10ทุ่ม
เสื้อเชิ้ตให้ดูมาเราไม่เคยสวยดูมาก่อนสวยมากคนที่เห็นคลิปนี้ก็จะเห็นเสื้อที่จองไว้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เสื้ออีเวนต์ผมเปลี่ยนใจนะผมอยากสั่งซื้ออะไรอย่างงี้นะสั่งเพิ่มได้มั้ยไม่ได้นะตอนนี้ไม่น่าทันเราไปรอสรุปตอนสั่งเสื้อฟินิชเชอร์แล้วกันโอเคเสื้อเนี้ยเป็น exclusive นะ exclusive จริงเฉพาะคนที่มาวิ่งอ่ะมีสิทธิ์สั่งคนที่อยู่ข้างนอกขอสั่งไม่ได้นะไม่ได้มันแสดงว่าเป็นเสื้อแห่งเกียรติยศโอ้โหมันจะมีชื่อตัวเองแปะอยู่ตรงถูกต้องเพราะมันมีชื่อเราอยู่เห็นไหมครับจะสังเกตเห็นไหมจะมีชื่อของเราอยู่สังเกตไหมเสื้อมาแสนร้อยคุณเห็นในห้องซื้อขายแบ่งปันมีโดนขายไหมมีขายไหมไม่มีเพราะมันขายออกไหมมันมีชื่ออยู่อ๋อมันมีชื่ออยู่นี่ก็เป็นบีบนะครับเป็นบีบนะครับแยกสีนี่คือแยกตามแยกตามตามเวฟใช่ไหมครับสีและจุดสังเกตนิดนึงสำหรับนักวิ่งบางท่านนะครับจะมีดาวอยู่มีนัยยะอะไรไหมครับพี่หมูดาวจริงๆเราอยากให้เขาไปค้นหาทำไมว่ามีดาวมีจำนวนดาวไม่เท่ากันคืออะไรเดี๋ยวบอกหมดแล้วสปอยเนาะเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันที่เราลุกขึ้นไปนะครับแจ้งไปละส่วนวันอันนี้คือวันเสาร์วันเสาร์แล้ว30แล้วนะครับ30ตอนเช้า6โมงเช้าจูเนียร์นะครับมาจูเนียร์กับทีมแบดมินเนี่ยก็จะมาเจอที่อาคารอินเจนนะครับพร้อมกับรถตู้ประมาณ 3-4 คันเราก็จะนำสัมภาระตรงนี้อาจจะรบกวนนักวิ่งจูเนียร์ช่วยขนสัมภาระช่วยทีมแบดมินนะพี่เรามีแค่4คนวิ่งน้อยก็ช่วยขอแรงหน่อยชดเชยกันไปนะแล้วก็รถตู้จะถูกจัดตามสัมภาระตามเวฟอยู่แล้วครับผมครับเพื่อที่ว่าเราวิ่งมาถึงที่บางประกงจะได้ไปหยิบสัมภาระกันง่ายๆครับแล้วรถตู้น่าจะไปถึงประมาณเราไปรอนักวิ่งที่บางประกงสัก8โมง8โมงครับไปรอ8โมงซึ่งคุณเล็กเปิดกี่โมงนะครับ9โมง9โมง9โมงซึ่งก็จวบประจวบเหมาะกับนักวิ่งกลุ่มแรกคาดว่านะคาดว่าน่าจะมาถึงคาดว่าสายแดงน่าจะประมาณนี้เวลาประมาณนี้เคยมีมาก่อนไหมครับมีปีที่แล้วชินคันเซ็นสามคันมาก่อน8โมงครึ่งมีชินคันเซ็นมาปีแล้วมีชินคันเซ็นกี่โมงนะหลุดมา8โมงครึ่งหลุดมา3ขบวนสุดยอดจริงต้องยอมจริงๆครับแล้วเขาก็เหมือนจะไม่แวะนะเขาไปเลยแบบเขาบอกเขาไม่เปิดหรอกไม่เป็นไรฉันไปต่อก็ตั้งแต่น่าจะ9โมงเนี่ยก็จะมีเริ่มนักวิ่งเข้ามา9โมงครับนะครับวิ่งที่ยอยเขามาถึงก็รับประทานอาหารครับครับสัมภาระอาจจะคนอาจอยากเปลี่ยนเสื้อก็ตอนนี้เปลี่ยนรองเท้าตอนนี้สำหรับครัวคุณเล็กเนี่ยเมื่อนักวิ่งเพื่อนนักวิ่งเดินมาถึงแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยให้ทำการแจ้งเช็คอินกับสตาร์ของเราเพื่อที่จะรู้ว่าโอเคท่านมาถึงแล้วถึงกี่โมงนะครับแล้วก็ต้องแจ้งออกด้วยไหมแจ้งด้วยแจ้งด้วยนะแจ้งเช็คอินแจ้งเช็คเอาท์ด้วยนะครับคนนักวิ่งจูเนียร์เนี่ยตอนนี้เราอิสระเลยว่าอยากวิ่งกับใครจะออกตอนไหนก็ออกความเพื่อนเลยถูกใจใครแต่จูเนียร์ต้องออกก่อนบ่ายโมงนะบ่ายโมงนะเหมือนกันต้องมาถึงตั้ง8โมงจะหลับอยู่แหมเวลาออกบ่ายโมงนี่ทำไมนิ่งกำลังดีกำลังดีแล้วก็น่าจะมีนักวิ่งถึงเส้นชัยวงเวียนบางแสนกลุ่มแรก5โมงเย็น5โมงเย็นเนาะปีที่แล้วปีแล้วปีแล้วกี่โมงแม่4โมง4โมงแล้วนะ4โมง4โมง4โมงนี่ไปเร็วกว่าแอดมินอีกอะแอดมินกำลังไปไม่ถึงเลยกลุ่มสุดท้ายที่3ทุ่มนะครับตอนนี้ก็จะออกนักวิ่งก็จะทยอยช่วงนี้กำหนดการนี่คือจบก็เข้าเส้นชัยที่บอกฮะเราจะมีรถตู้กลับเมื่อผมถึงเส้นชัยเสร็จปุ๊บบอกไปแล้วเนาะแจ้งแอดมินผมมาถึงแล้วมีรถตู้ฟินิชเชอร์รับสิทธิ์เป็นฟินิชเชอร์มีอะไรครับมีอาหารเลี้ยงไหมครับอาหารเลี้ยงปีนี้ไม่มีครับเพราะเราเปลี่ยนอาหารเลี้ยงมาเป็นมื้อกลางวันแล้วเพราะฉะนั้นมื้อเย็นวิ่งจบปุ๊บดูแลตัวเองถูกไหมแต่เรามีเช่าเต็นท์ผ้าใบเรามีเสื้อผ้าอะไรนะแช่น้ำสระสารน้ำแข็งไปแช่เพื่อrecovery ได้นะครับโดยเฉพาะคนที่จะต้องวิ่งมารุ่งขึ้นมี plus ครับแนะนำให้ใช้โอเคมีเตียงผ้าใบด้วยไหมมีป่ะเตียงผ้าใบมีเตียงผ้าใบแล้วก็มีอ่างน้ำเย็นให้แต่เมื่อเย็นต้องดูแลตัวเองเนาะน้ำเย็นซื้อดูแลตัวเองก็มีร้านค้าแถวนั้นเยอะอยู่แล้วอีกนิดนึงปีก่อนๆช่วงค่ำของวันเสาร์เนี่ยจะมีน้องๆวัยรุ่นจะมาทดสอบความแรงของมอเตอร์ไซค์อ๋อใช่บางครั้งก็จะมาอยู่ในเส้นทางที่เราวิ่งเขาจะมาเชียร์เราเยอะนิดนึงเนาะมากันเป็นร้อยเลยก็ต้องเช็คความระมัดระวังนิดนึงนะครับใช่เพราะว่าช่วงที่เราข้ามถนนเนี่ยเขาจะมากันเยอะนิดนึงใช่ครับก็ระวังกันด้วยแล้วก็ช่วงพอตรงนี้ก็อาบน้ำเสร็จต้องอาบน้ำเราจะมีห้องอาบน้ำที่ใช้ได้เองนะครับจ่ายให้จะ10 บาท10 บาทใช่
แล้วก็คนที่ต้องรู้ทุกขากลับไว้ก็คือสามารถเริ่มกลับได้ประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปพูดแต่ตอนอยู่บนนี่แล้วไปสัมไปรับสัมภาระส่วนตัวที่รถตู้ของเองกลับไปแล้วเต็มออกเต็มออกทำภารกิจเรียบร้อยกินอาบน้ำถ่ายรูปให้เรียบร้อยประกาศให้โลกรู้ว่าเราคือผู้พิชิตเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถตู้ถ่ายรูปคู่กับโรงเรียนซะหน่อยคนที่ไม่กลับก็พักผ่อนตามอัธยาศัยโอเคช่วงนั้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้วงเวียนเหมือนเข้าไม่ได้ใช่ขอบกันหน่อยปกติทุกปีเราจะสามารถเข้าไปถ่ายรูปในวงเวียนได้แต่ว่าที่ผมวิ่งมาล่าสุดตอนเดือน ตอนที่เทสซูตอนเดือนเมษาเขาเอาลวดเหล็กไปล้อมไว้คือไม่แน่ใจว่าวันวิ่งจริงจะเข้าได้หรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้เราอยู่ด้านนอกแล้วถ่ายเซลฟี่ก็ยังเห็นนะคะยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่ใช่ต้องระวังรถกันนิดนึงเพราะรถเยอะพอใช่แล้วเราก็สดด้วยไงวิ่งแบบกระเพงกระเพงข้ามถนนจึงต้องระวังกันหน่อยครับก็ถือว่าจบนะระยะร้อยก็จะจบกิจกรรมณตรงนี้ครับมากำหนดการวันถัดไปนะครับคือวันอาทิตย์นี่แหละนี่แหละวันอาทิตย์คน S4 Plus เอาลืมที่ลืมบอกไปว่า S4 ระยะ100เปลี่ยนใจวิ่งพลัดก็คือแจ้งตอนเข้าเส้นชัยโอ้โหใช่ช่วงเวลาที่คุณมาถึงเส้นชัยแจ้งตอนนี้ครับผมมีนะมีคนกระซิบมาถามผมนะอยากวิ่งต่อได้ไหมผมบอกจะรอดูแล้วกันรอดูกำหนดการของวันอาทิตย์ก็คือสำหรับนักวิ่ง Plus นะครับปีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นตี5เดี๋ยวนะเจอกันนะตีห้านี่คือเจอกันแล้วนะเจอกันนะครับเปลี่ยนชุดเตรียมพร้อมวิ่งพร้อมวิ่งแล้วนะพร้อมวิ่งมารอเจอตรงไหนครับหน้าโรงเรียนเลยนะเจอโรงเรียนเลยครับโรงเรียนเหมือนเดิมตีห้าหน้าเซเว่นใครที่ใครต้องมากินอะไรก่อนมาก่อนนะมาก่อนมาก่อนไปซื้อของกินให้เรียบร้อยตีห้าแล้วปล่อยตัวตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งโอเคเรามีเวฟไหมครับรอบนี้ไม่มีครับไม่มีเพราะนั้นแต่พร้อมกันหมดเลยใช่แต่ S4 Plusเดี๋ยวจะคุยว่าเราจะวิ่งยังไงกันครับแล้วก็อาจจะต้องบีบเส้นทางเพราะว่าเข้าใจบางคนเร็วมากเพชรธรรมดาเขาเร็วคนอื่นเยอะอย่างนี้ชาเขาอาจจะเจ็บได้เขาอาจจะวิ่งไปแล้วอาจจะต้องไปรอเพื่อนก่อนครับก็ไปบางแสนบางแสนศรีราชาศรีราชาใช่ไหมครับเราเข้าก่อนลอยไหมครับเข้าก่อนลอยครับเข้าก่อนลอยแค่ผ่านแล้วแต่ไม่ได้วิ่งเข้าไปในเกาะอ๋อแค่ผ่านเนาะขึ้นเขาไหมครับแล้วก็ขึ้นเขาก็ต้องไอเขาอะไรนะพี่ศรีราชาแล้วก็ศรีราชาแล้วจุดจมิวไหมครับเป็นจุดจมิวไหมแล้วสเต็ปศรีราชาแล้วเราก็ไปศรีราชาแล้วก็กลับมาสุขุมวิทสุขุมวิทก็วิ่งผ่านเขาเรียกอะไรนะบางละมุงบางตึกคอมอะไรนะศรีราชาเส้นแหลมชะบังแหลมชะบังใช่ไหมครับบางละมุงบางละมุงนางเกลือแล้วนางเกลือเราก็จะเริ่มจากนางเกลือเนี่ยเราจะเลี้ยวเข้านะครับจะเลี้ยวเข้าไปวิ่งข้างในข้างในครับครับตรงจุดเลี้ยวของสุขุมวิทเข้านางเกลือคือตรงสน.บางละมุงบางละมุงเลยสน.บางละมุงที่มีป้ายร้านมุมอร่อยเลี้ยวเข้าไปเลยนี่ชัดเจนอยู่แล้วมุมอร่อยนางเกลือเลี้ยวเข้าไปแวะร้านไหมครับไม่ต้องแวะไม่แวะครับอย่าแวะเลยเสร็จเราก็จะวิ่งอันนี้ชิลแล้วครับเป็นเส้นที่เรียบทะเลเรียบทะเลครับเส้นทางพาร์ทเนี่ยเรียบทะเลสวยครับยาว20กว่ากิโลสวยสวยสวยช่วงนั้นน่าจะถึงประมาณสักกี่โมงครับช่วงนั้นน่าจะบ่าย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 ใช่ไหมใช่สวยครับเราก็จะเลาะพัทยาเส้นนั้นเกือบจะยาวกันนะครับโอ้ยาวยาวมากยาวจริงๆยาวพอๆน่าจะพอๆกับพัทยาสัจจานะโอ้ยโหยาวกว่าเลยนั่นอารมณ์เดียวกันถึงพัทยาคือพัทยาเหนือนะพัทยาเหนือพอพัทยาเหนือเนี่ยเราจะเข้าไปเลียบทะเลเลยครับแต่ว่ามันก็มีทางวิ่งคือทางวิ่งคือแบบเป็นฟุตบาทเลยเป็นฟุตบาทเลยขนาดใหญ่กว้างขวางเลยล่ะครับวิ่งสบายเลยสบายจริงๆเส้นทางชิลมากแต่อารมณ์คนตอนนั้นไม่รู้จะชิลทางไหนจะชิลไปเราก็จะผ่านพัทยาเหนือพัทยากลางผ่านเซ็นทรัลเฟสติวัลผ่านพัทยาใต้ใต้ Walking Street Walking Street แล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันตรงป้ายพัทยาโอ้โหตรงแหลมบาลีไฮตรงบาลีไฮแหลมบาลีไฮครับแล้วเราต้องขึ้นอะไรไปตรงนี้เราก็จะไปขึ้นเขานิดหน่อยครับนิดหน่อยจริงๆเหรอครับนิดหน่อยเขาไปน้ำหนักสวยๆเราขึ้นไปดูจุดชมวิวจุดชมวิวจุดชมวิวพัทยาสวยตอนนั้นตลบตรงนั้นรถเกียร์หนึ่งตื้อตื้อไอ้เขาอันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นเนี่ยประมาณกิโลเมตรที่เท่าไหร่ครับตรงนั้นน่าประมาณกิโลเมตรที่50ครับโอ้โหเมื่อวานวิ่ง100วันนี้วิ่งอีกเท่ามัน50ให้ขึ้นเขาขึ้นเขาด้วยเป็นเรื่องดีจริงๆคือตั้งแต่พัทยาเหนือนี่คุณเห็นทะเลอยู่บนเขาก็ไปดูวิวทะเลดูวิวอ่าวพัทยามันเป็นสิ่งที่ควรใช่ไหมครับอารมณ์นั้นเนี่ยอะไรก็ไม่สวยตอนนั้นเนี่ยนักวิ่งอาจจะมีอารมณ์แบบใครคิดเส้นทางวะอาจจะมีงอแงเป็นสิ่งที่ควรถูกต้องแล้วใช่ไหมงอแงมีบ้างแล้วเราลงเขาพระน้ำหนักมานะครับก็ลงมา
ยาวดาวยิวตรงหาดจอมเทียนตรงหาดจอมเทียนจอมเทียนตรงนี้เรียกว่าหาดบินยองก่อนต้นหาดจอมเทียนครับแล้วก็คงดงตาลแล้วก็ต้นหาดจอมเทียนก็เป็นถนนเลียบทะเลยาวเลยครับมีมะพร้าวมีอะไรครับมีทางวิ่งสบายแต่ไม่มีร้านแต่ไม่มีร่มมีร้านแต่ร้านเนี้ยจะอยู่ด้านซ้ายมือฝั่งซ้ายต้องข้ามถนนไปถนนมันจะข้ามอยู่แต่เราสามารถซื้อน้ำอะไรเงี้ยจากแม่ค้าใช่ที่เขาอยู่ตามเต็นท์อะไรแวะนวดเท้าแวะถักผมเปียใช่ไหมตรงนี้ทุกคนก็อยากถึงสุดหาดซึ่งชายเราคืออยู่สุดหาดจอมเทียนร้านลุงไหวร้านลุงสวัยลุงไหวไปที่ไปที่หลักกิโลลุงไหวลุงเอาไหวแต่เราอ่ะไม่ไหวจะไหวไหมเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นเพื่อนที่มาก่อนก็รอเพื่อนนิดนึงครับแล้วก็พอครบเนี่ยเราก็จะไปน้ำแล้วก็รับประทานอาหารครับแล้วก็กลับกรุงเทพรถตู้แต่กลับรอบเดียวกันนะครับมีรถตู้หลายคันจะถึงประมาณกี่โมงนะครับคาดว่าประมาณทุ่มหนึ่งกลับมาทุ่มหนึ่งซึ่งเราน่าจะไปพร้อมๆกันสำหรับคนที่เป็นชาร์จเราพยายามจะลากกันไปให้ถึงเน้นความเร็วละครับทุ่มหนึ่งนี้คือเพสเดินอย่างเดียวแต่ทุกท่านก็จะจบด้วยความประทับใจฟินาเล่นะครับประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่หมูคนที่ไปพักครั้งแรกก็จะเป็นได้ชื่อว่าใช้เท้าเดินทางจากกรุงเทพสวนลุมไปถึงจอมเทียนแค่ทางที่คุ้นเคยจากการขับรถไปเที่ยวถ้านั่งรถเนี่ยผมว่าถ้ารถนั้นร้อยกว่าบาทแต่วิ่งเนี่ยหมดไปพันเกินพันแน่นอนหลายพันอ่ะโอเคครับพี่หมูถัดมานะครับก็อธิบายที่อยู่ด้านหลังเหตุแมทริกด้านหลังบิ๊บนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเพสเมทริกเพสิคืออะไรนะครับเป็นแผนภูมิชาร์จให้เพื่อนเว็บ1ถึงเว็บ5นะครับก็ประมาณแผนการวิ่งนะครับจากเวลาปล่อยตัวนะครับจากเว็บ1เวลาปล่อยตัว2ทุ่มที่เราแบ่ง3เฟสใช่ไหมครับเฟส1ส่วนลุ่มบางพลีนะครับก็น่าจะถึงประมาณเช่นจากถ้าจากการเนี้ยน่าจะประมาณปี4เว็บ1น่าจะถึงบางพลีละคือไงว่าพี่หมูเนี่ยเรียกว่า estimate ไว้ เวลาให้ว่าถ้าท่านมาถึง CP นี้เวลานี้เนี่ยท่านจะจบเวลาเท่านี้จะแบ่งเป็นเวฟไปเลยเนาะคือใครอยู่เวฟไหนก็ดูตามเวฟตัวเองได้เลยนะครับว่า1 2 3 4ใช่ว่าถ้าเราอยู่เวฟนี้เนี่ยเราจะวิ่งไปถึงแต่ละ CP เนี่ยเวลาควรจะประมาณเท่าไหร่นี่ตามเวฟตาม CP เลยนะง่ายนะถือว่าง่ายมากมองง่ายมาก CP อยู่ข้างซ้ายนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ estimate แล้วก็เวฟเราดูตามแท่งของเราเกาะไว้สังเกตว่าจุดปล่อยตัวกับเวลาปล่อยตัวกับเวลาเส้นชัยเนี้ยจะอยู่เหลื่อมกันนะครับเพราะนั้นตัวถ้าเว็บ1เนี่ยใช้เวลาเต็มที่เลยถึง3ทุ่มนี่คือ25ชั่วโมงนะใช่ถ้าใครวิ่งเร็วกว่านี้ก็ถือว่าเป็นกำไรสังเกตว่าช่วงสุดท้ายเนี้ยเว็บ1เราจะให้เวลานานสุดเลยเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณจะต้องใช้พลังงานเยอะสุดกับระยะเวลา30กิโลกำลังใจเนี่ยมันต้องมากกว่านี้อันนี้คือกำลังกายนะแต่ช่วงเวลาเฟส1เนี่ยพอๆกันครับอันนี้ตามแผนเฉลี่ยนะครับเอาจากสถิติเก่าของปีที่แล้วมาลองกันให้ดูแต่บางเพื่อนอาจจะวิ่งเร็วกว่านี้บ้างอืมหรือช้ากว่านี้บ้างปกตินะเน้นย้ำอีกทีนึงเนาะว่ารายการนี้เป็นรายการวิ่งไปด้วยกันวิ่งไปด้วยกันนะครับเราสโลแกนเราคือให้วิ่งจบร้อยไปด้วยกันเราไม่มีรางวัลนะครับใครเข้าคนสักคนหนึ่ง2ที่3ไม่มีรางวัลครับไม่มีนะครับเราไม่มีแข่งขันเราเน้นว่าจะพาเพื่อนวิ่งจบร้อยไปด้วยกันเยี่ยมมากส่วนที่บิ๊บอธิบายบิ๊บนิดนึงครับมีชื่อนักวิ่งนะครับแล้วก็รหัสหมายเลขบิ๊บW คือเวฟหมายเลข1คือเวฟที่1นะครับแล้วก็ลำดับที่ในเวฟนะครับลำดับที่เราจะเริ่มต้นจาก1ทุกเวฟเวลาแจ้งทีมอะไรต่างๆทีนี้แอดมินนะครับก็ให้แจ้งคนที่ไปว่า W 1 0 1ก็จะง่ายครับเดี๋ยวตอนที่ทำไลฟ์360จะให้ตั้งชื่อเรามีรหัสนะครับเพื่อให้ที่ให้แอดมินสามารถรู้ได้ว่าเป็นใครง่ายๆส่วนด้านขวาเราจะมีบอกทุกคนจะมีอาหารนี่คืออาหารร้านคุณเล็กสัญลักษณ์ตัวนี้ส่วนรถตู้คือสำหรับคนที่จองเนาะจองรถก็ได้รถตู้กลับนะครับก็มีประมาณนี้ดิบเก็บไปที่เลือกได้นะครับเครื่องใบสุดยอดกันน้ำได้ข่าวว่าต้องมานั่งตัดนิ่งฮันเมดทุกงาน 100% ผ่านเลยแอดมินทุกใบเล็บทุกอันดีไซน์ต่างกันมีชื่อส่วนดาวไปหาดูว่าคืออะไรนะเราไม่บอกครับผมโอ้โหนี่จะให้ปีอธิบายเรื่องการวิ่งอันตาวิ่งอันตาเนี่ยยุทธ์ยังไงบ้างครับผม
BS100 เนี่ยมันเป็นการวิ่งแบบอัลตร้าครับซึ่งเราจะต้องใช้เวลาในการวิ่งที่แบบเยอะมากนะครับครับซึ่งถ้าเกิดใครได้เห็นตารางซ้อมที่ผมส่งให้ไปแล้วเนี่ยก็คือว่าผมจะเน้นว่าให้เราซ้อมแบบ B2B นะครับเพื่อที่ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะแบบมีความทนทานต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับวิ่งเสร็จวันนี้ปุ๊บอีกวันก็วิ่งซ้ำเพื่อร่างกายมันเคยชินนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งวันแข่งจริงๆเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยอื่นๆเช่นพวกความร้อนความเหนื่อยความง่วงอะไรพวกนี้ที่จะมีส่งผลต่อร่างกายเรานะครับเราก็จะมีกลยุทธ์ที่แนะนำให้สำหรับนักวิ่งทุกคนนะครับอันแรกเลยคอนเซ็ปต์แรกเลยที่แนะนำนะครับก็คือให้ท่องที่ใจเลยคือ run walk run อ้าวผมเข้าใจผิดว่า run walk walk ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับคือ run walk run ก็คือปกติถ้าเราวิ่งสมมติถ้าเราวิ่งเป็นเรสที่แบบเป๊ะๆ10โล21โลหรือมาราธอนเราก็จะวิ่งด้วยความเร็วที่แพลนของเราใช่ไหมครับนั่นคือการวิ่งที่เป็นแข่งขันจริงแต่พอสำหรับการวิ่งที่เป็นแบบอัลตร้านะครับและสิ่งสำคัญสุดคือเราต้องเมนเทนร่างกายเราให้อยู่ไปได้ตลอดระยะทางเพราะนั้นการที่จะวิ่งไปจนตลอดทางเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากถ้าเราไม่ได้เป็นระดับที่เป็นอีลิตหรือว่าต้องการแข่งขันเราไม่สามารถสมูทเพสต่อเนื่องอะไรเร็วๆยาวๆไม่หยุดเลยใช่ไหมมันไม่มีสูตรให้เราปลดติดยาวแบบนั้นคอมโบคอมโบนะครับเราก็เลยต้องเน้นว่าวิ่งนะครับวิ่งจริงๆอ่ะผมแนะนำว่าวิ่งด้วยเพสที่เบาๆด้วยซ้ำพอวิ่งไปสักประมาณระยะนึงพอเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มโอเคเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบให้เราสลับกลับมาเดินนะครับเดินไปจนกว่าร่างกายจะเริ่มรู้สึกรีแลกซ์แล้วแล้วก็ค่อยจ็อกกลับมาจ็อกสองนะครับซึ่งวิธีนี้จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเมนเทนพลังงานแล้วก็ทำให้ล้ามันน้อยลงนะครับทำให้ร่างกายไม่เกิดใช่ความน้ำสะสมจะน้อยลงนะครับแล้วเมื่อวานนี้เรารอเหนื่อยแล้วเราค่อยวอร์มไหมหรือเราใช้แบบสลับตั้งแต่ต้นเลยใกล้ๆเหนื่อยก็วอร์มได้แล้วครับเราไม่ต้องเน้นให้เหนื่อยเพราะว่ามันอาจจะเลยจุดไปแล้วก็ได้บางทีนะครับผมเน้นว่าเราคือเน้นเลสเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแข่งขันอยู่แล้วเราแค่เมนเทนร่างกายไปให้ถึงบางแสนเพราะนั้นรันวอล์กรันเนี่ยก็เน้นแค่ว่าโอเคพอเริ่มเหนื่อยเราก็เดินได้แล้วนะครับเราก็เดินคุยกับเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่ร่างกายเราจะได้ไม่ร้อนกลางคืนน่ะอาจจะไม่เท่าไหร่แต่กลางวันเราจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์เนี้ยมันมีประโยชน์มากเพราะว่าอากาศมันร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิร่างกายด้วยช่วงวอล์กก็ช่วงที่แบบได้กินดีแหละได้ใช่ร่างกายสามารถได้ระบายใช่ได้ระบายลดความร้อนอุณหภูมิลงแล้วก็ร่างกายค่อยสะสมพลังงานจากไกลโคจรกลับมาได้นะครับการเติมพลังงานระหว่างวิ่งนี่เป็นยังไงบ้างก็ต้องเติมพลังงานตลอดนะครับหลักๆเลยเนี่ยขาดไม่ได้คือน้ำเนี่ยต้องพกไว้ติดตัวตลอดนะครับพยายามให้ร่างกายขาดน้ำนะครับส่วนเรื่องอาหารเนี่ยอันนี้ก็คือแล้วแต่คนที่ซ้อมมาเลยครับแต่ผมจะแนะนำเลยว่าให้กินอาหารที่เป็นหลักๆเนี่ยอย่างน้อย3ชั่วโมงเนี่ยต้องมีอาหารที่เป็นเหมือนเป็นมื้ออาหารเป็นมื้ออาหารกินเข้าไปนะครับสัก3ชั่วโมงถ้าเกิดพอเป็นแบบช่วงเวลาหลักๆอย่างเช่น6ชั่วโมงแล้วเงี้ยครบ6ชั่วโมง6โมงเช้าเที่ยงอะไรเงี้ยให้กินอาหารเป็นมื้อจริงๆเลยคือแวะร้านทานอาหารทานข้าวนะครับเพื่อให้ร่างกายสามารถมีพลังงานเข้าไปสะสมนะครับถ้าไม่กินเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียกว่าชนกำแพงใช่ไหมใช่ชนกำแพงถ้าเพื่อนๆเคยประสบเหตุการณ์ชนกำแพงเนี่ยก็คือว่าเราวิ่งไปจนแล้วเราไม่ได้เติมอาหารเนี่ยจนกระทั่งร่างกายมันถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยคือมันร่างกายไม่สามารถดึงพลังงานกลับมาใช้ได้ตอนนี้ร่างกายจะเริ่มปวดแล้ววิ่งเอาต้านนี่ก็ชนกำแพงได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะมาราธอนใช่ไหมชนได้ครับถ้าเกิดบางทีผมยังเป็นบ่อยเลยนะวิ่งเพลินๆสมัยก่อนวิ่งเพลินๆแบบไม่ได้เติมข้าวไม่เติมน้ำแล้วแบบพอถึงจุดปุ๊บอ้าวโหยละพอจะกินเราก็กินไม่ลงแล้วกินได้ไม่กี่คำเติมน้ำเข้าไปก็จะเริ่มขย้อนออกเพื่อที่มีอาการนี้อาจจะหิวบ่อยใช่น่าจะพกอะไรติดตัวไปบ้างใช่ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเรารอเหมือนกับร้านอาหารปั๊มน้ำมันบางทีใช่ไหมจะไกลจะไกลแล้วก็ถึงนะเป็นที่เราแนะนำว่าให้พกอาหารติดตัวไปบ้างนะครับน้ำพึ่งสักปอดหนึ่งก็ยังดีอย่าปล่อยให้หิวอย่าปล่อยให้หิวหลักๆเลยใช่ถูกต้องอย่าปล่อยให้หิวถ้าหิวเราค่อยกินเนี่ยอาจจะไม่ทันผมถือว่าเริ่มสายเกินไปละอันนี้คำแนะนำไม่สำหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับไม่ใช่แนะนำสำหรับนักวิ่งเอลิทเอลิทก็เอลิทนั่นไปของเขาเขาถนัดของเขาบางคนอาจจะไม่กินเลยเลยอย่างที่พี่บีบอกแต่แรกว่าซ้อมมายังไงให้ทำแบบนั้นใช่กินไงกินแบบนั้นอย่าไปกินตามเพื่อนนะถูกไหมกินทุกป้ายหรือว่าประเภทอาหารเขาบางคนเนี่ย
ชอบกินแบบอาหารแข็งใช่อ่อนคนก็ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับก็หลักๆห้ามชนกำแพงแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยสดเสมอนะครับพยายามอย่าให้เกิดฮีทกับร่างกายนะครับก็ล้างป้องกันไปเรื่อยๆที่ปัญหาระหว่างวิ่งนะที่เจอมาคือคนวิ่งไกลวิ่งยาวร้อยแรกเนี่ยส่วนที่เจอเช่นอะไรบ้างครับส่วนมากคนที่วิ่งร้อยแรกท้าพองก็จะมีเรื่องของมาสิมาใช่เรื่องท้าพองท้าพองเรียกไม่ได้จริงเสื้อผ้าบาด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 เนี่ยคือมันจะมีทั้งบริเวณท้องแขนตามที่เป็นง่ามครับง่ามแขนง่ามขาในตัวเนี้ยครับมีหรือป้องกันไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามจริงๆถ้าผมไม่เน้นนะครับพยายามใส่เสื้อซ้อมที่เราใส่ซ้อมประจำนะครับเสื้อที่ได้ใส่ซ้อมแล้วไม่ใช่เสื้อใหม่เลยนะประจำเป็นเสื้อใหม่ใช่ใช่ครับแต่ส่วนมากถ้าบาดเนี่ยแขนอาจจะไม่เท่าไหร่ขาช่วงล่างเนี่ยใช่จะมีผลเยอะนะครับจะสีเยอะกว่าใช่ก็เกิดคือแนะนำว่าถ้าเรามีแบบกางเกงที่แบบเป็นเหมือนคล้ายๆสเตรัสอะครับครับใส่ข้างในเนี่ยตัวหนึ่งอะกางเกงแบบกระชับกล้ามเนื้อเนี่ยสักตัวหนึ่งใส่แทนอันเดอร์แวร์กางเกงไหนก็จะดีนะครับก็คือมันจะทำให้หลีกเลี่ยงอาการบาดหน้าขาได้นะครับพวกวัตถุเข็มด้วยใช่ร้อยตันเข็มอย่างที่บอกซ้อมยังไงใส่ยังไงใช่ใส่วิชินแล้วก็ผู้ชายเป็นนะเป็นนิปรีฟก็แปะแล้วแต่คนเหมือนกันผมต้องเอาคาเทปแปะบ้างนะวิ่งยาวๆนะครับอันนี้แล้วแต่บุคคลจริงแล้วแต่บุคคลจริงบางคนก็ไม่เป็นไรเลยแบบไม่เป็นไรวิ่งมาเยอะแล้วด้านอะไรเงี้ยรู้สึกแต่คนเพราะว่าอย่างปีที่แล้วผมเป็นก็คือตัวเขาเรียกว่าคราบเหงื่อมันมีเกลืออยู่เกลือมันจะคมแล้วเราปล่อยให้เขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วที่เราไม่ได้เช็ดเนี่ยมันจะบาดร่างกายเราเป็นแผลเหวอะได้เลยนะใช่อันนี้นะคุณมันต้องหมั่นใช้โดยเฉพาะคือใช้ตัวทิชชู่เปียกบ้างเช็ดใช่ครับหมั่นเช็ดบ้างให้เขาออกไปไม่งั้นโหทรมานมากใช่ใช่บัฟเช็ดหน้าแล้วไปเช็ดต่อไม่ดีมากหัวแบ่งไม่ได้ดีนะครับผมก็แล้วก็พยายามอย่างที่บอกครับพยายามใส่เสื้อผ้าที่เราซ้อมประจำนะครับแล้วก็อีกเลี่ยงอาการที่แบบพวกบาดเสื้อผ้าบาดเนี่ยมันจะมีท้าพองแช่ท้าพองด้วยท้าพองก็ทำไงดีล่ะจริงๆบอกยากเลยนะเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดท้าพองเนี่ยถ้าเกิดใครพองส่วนตัวนะเทคนิคผมนะถ้ามันพองปุ๊บผมก็เข็มเจาะเลยนะเพื่อให้น้ำมันออกเพื่อที่มันจะได้ไม่บวมต่อแล้วก็ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้วิธีแรกๆเลยนะครับหาเทปผ้าพันไว้เทปผ้าพันเทปผ้าพันป้องกันได้จริงๆนะตัวนี้พันถ้าเกิดอย่างบางรายการสมมุติไปแข่งเนี้ยผมพันทุกนิ้วเลยแน่นๆซึ่งมันจะเนื้อมันยังไม่เสียดสีกันลดการเสียดสีใช่แต่พองมันจะไปพองด้านปลายแทนที่พันไม่โดนคือพันความแน่นต้องระดับไหนระดับไม่ต้องแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากเดี๋ยวมันจะห่อเลือดเพราะว่าพอเราวิ่งไปเยอะเนี่ยท้ามันจะบวมมันจะบวมใช่เอาพันให้พออยู่ให้รู้สึกว่ามันอยู่เฉยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะพอเราเหยียบไปเรื่อยเนี่ยมันจะเริ่มเดียดเบียดไปเองคือมันลดความเสียดสีใช่ไหมมันจะลดการเสียดสีได้ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็บางคนวิ่งเนี่ยเหงื่อเยอะเหงื่อเยอะทั้งตัวเลยที่เท้าก็เยอะเปียกทำให้เปียกใช่ไหมใช่ถ้าเหงื่อเยอะทั้งตัวเนี่ยมันมีเทคนิคนึงก็คือแบบกางเกงที่เป็นขายาวซึ่งสมมติหรือไม่ก็ใช้อะไรนะรัดน่องครับเพราะว่าเวลาร่างกายเปียกเหงื่อมันจะไหลลงที่ต่ำนึกออกไหมครับมันก็จะลงถุงเท้ารองเท้าเนี่ยมันจะทำให้เท้าเราเปียกไปด้วยถ้าเกิดใครที่แบบใส่กางเกงขายาวหรือว่าใส่รัดน่องเพิ่มเนี่ยการที่เหงื่อฝ่ายจะลงไปถึงเนี่ยมันจะโดนผ้าซับไว้แล้วก็ค่อยๆระเหยออกไปได้มันก็ช่วยได้ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนหนึ่งเรื่องเหงื่อหรือว่าใครชอบเอาน้ำลั่นหัวก็อาจจะหลบไม่ให้มันลงนิดนึงก้มหน่อยก้มหน่อยครับพยายามก้มหน่อยให้เพื่อนลดน้ำให้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคหลักๆเบื้องต้นของการวิ่งอันต้านะครับสรุปวันรันวอกรันสรุปให้เพื่อนๆฟังเทคนิคหลักๆนะครับรันวอกรันนะครับก็คือเป็นการก็คอนเซ็ปต์มันอย่างนี้เปล่าครับถ้าเราวิ่งยาวๆต่อเนื่องเนี่ยร่างกายมันจะล้าเร็วนะครับจะเป็นแฟทีกที่แบบสะสมเยอะมากก็เลยเราจะให้เน้นวิ่งแล้วก็เดินสลับวิ่งนะครับซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆกับการอินเทอร์วัลแบบเบาๆนะครับก็คือทำให้เราไม่ต้องใช้ร่างกายแบบเครียดอย่างยาวนานนะครับนักลันแต่ตอนปฏิบัตินี่คือจ็อกวอล์กจ็อกวอล์กไม่ได้รันสปีดเพสแข่งมาราธอนเลยใช่ว่าชวนแมนใช่เพราะเพจที่เราดีไซน์นี่จริงๆว่าไปเกือบเดินแล้วนะใ
ช้คำว่าเกือบเดินแล้วนะแล้วก็แค่จับเบาๆอีเวนต์ว่าถ้าคุณเจ็บจริงๆนะครับถ้ารันไม่ไหวผมเน้นให้เป็นเรียก power walk power walk ใช่เดินเดินที่เพจประมาณเพจ10เพจ9อะไรเงี้ยซึ่งมีนะปีที่แล้วมีนะครับพี่คนหนึ่งเจ็บพี่คนหนึ่งเจ็บแล้วก็วิ่งนะพี่ขอเดินสุดท้ายไปถึงก่อนผมอีกรู้ใช่ไหมเอาบอกอันนี้เอาบอกครับจับมันเดินฝึกไว้จริงฝึกไว้ครับเดินเดินไปเรื่อยเดินจริงๆนะครับอันนี้ไปถามพี่เอี้ยงได้เลยนี่คือเดินจริงๆแล้วแกเดินจนถึงนะเร็วแล้วก็แบบแล้วอีกวันต่อพาร์ทด้วยโอ้โหพีคมากสุดยอดอันนี้ยอมจริงครับมันจะช่วยลดความร้อนได้จริงไม่ใช่ไหมใช่ใช่ช่วงเบรกโดยการเดินถ้าเราเบรกเนี่ยมันจะลดฮาร์ทเรทเราแล้วก็ลดความร้อนในร่างกายทำให้ร่างกายเราสดชื่นตลอดเวลานะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับหลักการแลนด์บล็อกหลักสิ่งที่ต้องระวังนะครับในการวิ่งก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่าการวิ่งของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันเราไม่ได้เป็นออร์แกไนเซอร์ของการจัดแชมป์อะไรต่างๆไม่มีเราไม่ได้มีหลักประกันอะไรคอนเซ็ปต์ของเราคือ take your own risk นะครับคือความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ที่นักวิ่งจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการวิ่งเนี่ยเราต้องซัพพอร์ตตัวเองนะครับต้องระวังอันตรายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถนะครับของคนข้างๆไปผ่านกลางคืนเนี่ยกลางคืนปักเส้นเทพรักเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบคาราโอเกะร้านเมาเนี่ยเยอะนะครับก็ระวังนิดนึง น้องหมาน้องหมาเนี่ยเยอะมากนะครับก็ต้องพยายามปรับกลุ่มมันไปเจอน้องหมาก็ถ้าเกิดอยู่คนเดียวจะน้องหมาทำไงดีครับโอ้โหมีเทคนิคไหมเอาส่วนตัวผมนะผมแบบเอาความนิ่งสยบนิ่งไว้สยบเอาความนิ่งสยบทุกอย่างสยบเลยอย่าให้มันอย่าพยายามให้หมาอยู่ด้านหลังเราอย่าหันหลังให้หมาอย่าหันหลังให้หมาครับแล้วก็แบบพยายามแบบอย่าแสดงอาการตื่นตระหนกเพราะว่าถ้าเขารู้ว่ารู้ว่าเรากลัวเขาจะเริ่ม aggressive ขึ้นจะเริ่มฆ่าเราปกติถ้าผมเจอกลุ่มน้องหมาเนี่ยผมจะหยุดเดินจะไม่หมาตกใจค่อยเดินไปเรื่อยพอจนพ้นระยะเราก็ค่อยจ้องต่อไปเรื่อยๆนะครับคือจริงเขาแค่ห่วงที่ของเขาแค่นั้นเองใช่ที่เขาดูแลเขาเราไปผ่านที่เขานะอันนี้ต้องจำว่าเราเนี่ยเป็นคนไปผ่านที่เขาเองเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ปกป้องที่เขาใช่แค่นั้นเองใช่ครับก็เรื่องคนรถสุนัขนะครับกลางคืนก็ตรงไหนที่เป็นมืดไม่เห็นเป็นหญ้าเป็นอะไรก็พยายามอย่าไปเหยียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครวิ่งซิตี้รันบ่อยๆก็จะรู้ว่าพวกนี้มันก็มีงูเหมือนกันนะมีริมถนนนี่มีจริงๆผมเคยเจอ 2-3 คนเลยวิ่งริมถนนนี่ก็ยังเจองูนะครับแม้ว่าเราจะมีตัวประกันแต่เราก็ไม่อยากให้นักวิ่งใช้เนาะใช่เราก็ไม่อยากให้นักวิ่งใช้แม้เราจะมีอยู่บนหัวมีอยู่เราก็ไม่อยากให้ใช้เนาะใช่ครับเราต้องปลอดภัยเพิ่มคืนเลยต้องแนะนำให้วิ่งกับเพื่อนวิ่งกับเพื่อนนะครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยอย่างที่บอกถ้าวิ่งแล้วเราเหนื่อยง่วงเลยไม่เคยนอนใช่ก็ชวนเพื่อนคุยชวนเพื่อนคุยก็ดูนิดนึงพยายามกับเพื่อนกันไว้พยายามเรียกสติชวนคุยว่าเฮ้ยไหวไหมเจ็บตรงไหนไหมง่วงก็กาแฟเล็กน้อยก็มันเติมดื่มโซดาก็ได้ครับถ้าดื่มโซดาพวกนี้มันก็ทำให้ร่างกายสดชื่นได้ใช่ใช่ถ้าง่วงก็ชวนกันคุยคุยเรื่องอะไรก็ได้เมาเทนดิวค่ะเมาเทนดิวมีคาเฟอีนสูงเมาเทนดิวครับมีคาเฟอีนสูงดีครับก็อันนี้ก็ลองดูนะลองดูครับแต่ควรพยายามใช่มาได้ขนาดครับผมความหิวกระหายน้ำกระหายน้ำนะครับอันนี้เรามีเซเว่นมีปั๊มน้ำมันทั่วไปนะครับซีซั่น4น่าจะอดอยากน้อยลงนะใช่ถ้าเทียบซีซั่น1มีเส้นทางดูร้านค้าเยอะขึ้นเยอะเลยใช่นี่ดีขึ้นเยอะละก็ไม่น่าจะอดอยากนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ระวังความปลอดภัยตัวเองทุกอย่างนะครับ take your own risk นะครับถ้าอยากดีเนฟอยากดีเนฟทำยังไงดีต้องถามพี่หมูเนฟนะครับให้ติดต่อสตาฟถ้าเจ็บจริงๆไม่ไหวว่าผิดอะไรแจ้งสตาฟได้เลยเราจะดูว่าคุณอยู่ตรงไหนว่าถ้าเราสามารถนำรถตู้ไปได้ก็จะไปรับถ้าคืนแรก DNF เกิดบาดเจ็บขึ้นมาจริงเรามีตัวเลือกไหมครับถ้ายังไม่ถึงบางทีถ้ายังไม่ถึงบางทีเนี้ยเนื่องจากถ้าช่วงคืนมันสุกก่อนรถตู้จะมีตอนนั้นคือมันสุกเนี่ยเรายังไม่มีรถตู้นะครับถ้าเพื่อนที่จะ DNF อาจจะแจ้งในกลุ่ม LINE แจ้งทุกคนทราบแล้วแจ้งแอดมินแล้วก็พยายามอยู่ที่เป็น CP ปั๊มหรือร้านหาจุดสว่างหาจุดสว่างก็ไปอยู่ครับแล้วก็อาจจะถ้าเกิด DNF โอเคถ้าคุยกันแล้วก็
รบกวนบกรถแท็กซี่กลับเองคือหรือใช้ Grab นะครับต้องให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับถ้าหากว่ายังไม่ช้าเอาไว้ง่ายใช่ใช่ก็โทรหาที่บ้านหรือโทรหาเพื่อนก็ได้เพราะว่าทีมแอนทีมแอนมีจะเริ่มงานจริงๆคือตอน 6:00 น. ของเช้านะฉะนั้นก่อนอย่าหายไปเฉยๆนะที่บอกครับว่าพยายามอย่าวิ่งเดี่ยวใช่อย่ามีเพื่อนอย่างน้อยต้องมี2คนน่ะ2คนขั้นต่ำต้องอยู่กับบัดดี้กันใช่ครับนะครับโอเคมาเมื่อถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วอ่านนี่แจ้งไปก็แจ้งสัมภาระสัมภาระอาบน้ำนะครับ10บาทใครอยากวิ่งต่อบอกใครอยากออปชั่นเราให้สิทธิ์แล้วครับมาถึงแล้วอันนี้พี่สมเจตแต่งไว้ให้ครับผมเอาผมมาอันนี้ให้พี่เอกชัยพี่สมเจตนะครับเขียนไว้เมื่อซีซั่นที่แล้วหาดบางแสนฉันเคยเยือนแต่หนหลังออกกำลังแค่ก้าวขึ้นรถโดยสารแต่คราวนี้ฉันจะไปด้วยพลังจากสองขาและหัวใจที่มั่นคงณวงเวียนบางแสนจุดหมายที่ตั้งใจนะพี่สมเจตของเราคือแต่งก่อนมอบให้กับนักวิ่งบางแสนร้อยทุกคนนี้ผมให้ด้วยก็ยังกินใจได้กินกินใจกินใจครับแต่งให้ทุกปีใช่ชอบชอบขนลุกเลยช่วงใจประสบการณ์ใจใช่ไหมครับประสบการณ์แล้วก็เย็นเลยแล้วก็พูดไประหว่างตอนบีบแล้วเนาะใช่ครับโอเคมีเพียงแค่นี้สรุปนะครับ your own list นะครับ no service ใช่ต้องแปลเป็นกลุ่มนะครับ no service เราไม่ได้มีสวิตช์อะไรเราแค่อำนวยการให้คุณสามารถวิ่งครบร้อยได้อย่างปลอดภัย your support นะครับ your responsibility รับผิดชอบทุกอย่างนะครับโอเคก็ลิฟจบแค่นี้ขอบทวนที่ได้ดูคลิปหมายความว่าคลิปนี้จะปล่อยก่อนวันที่วันลิฟจริงครับนะครับวันลิฟจริงเราจะเน้นตอบคำถามของผู้ที่สงสัยดูคลิปนี้แล้วสงสัยยังไงนะครับแล้วก็ดูขั้นตอนปล่อยตัวการปักของอีกทีหนึ่งนะครับครับหรือถ้ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมก็โพสถามในโพสถามกรุ๊ปไลน์ใช่ในกรุ๊ปไลน์หรือที่ในเพจก็ได้นะครับแอดมินก็พร้อมรับคำแนะนำบางคนถามว่าเอ๊ะสามพวกคุณใช้งานยังไงเราอาจจะมีการสาธิตสามพวกศูนย์เนี่ยละอาจจะสาธิตที่ใช้เพื่อที่จะลงแอปก็คือวันบลิฟวันบลิฟเลยวันบลิฟวันไหนคะวันบลิฟวันเสาร์ที่23มิถุนายนสถานที่เวลา 9:00 น.ที่สวนลุมพินีบริเวณลานกล้วยไม้ครับลานกล้วยไม้ดูหลังร้านน้ำโค้งตาหวานเวลาเราวิ่งผ่านโค้งตาหวานสวนลุมนะครับหลังร้านน้ำเนี่ยจะเป็นร้านน้ำจะมีลานอยู่ลานกลมๆโค้งครับเน้นนะพี่เนาะวันเสาร์ที่23นะครับ9โมงเช้า9โมงเช้าที่ร้านกล้วยไม้สวนลุมครับวันนั้นจะได้อะไรบ้างคะวันนั้นเราจะมีบิ๊บตื่นเต้นได้บ้างได้อะไรบ้างแจกเพื่อนทุกคนที่สมัครเสื้อด้วยมั้ยครับเสื้อเราแจกไม่แจกดิเราให้คนที่สั่งซื้อก็จะมาเป็นแบบว่าวันนั้นก็ได้เสื้อเลยเป็นเลสคิดนิดนึงเป็นเลสคิดแต่มันไม่มีการแข่งนะใช่มันครับไม่ใช่เลสิหรอกนะเป็นแพ็คให้ของนักวิ่งแพ็คให้เรียบร้อยมันบีฟก็ถ้าน่าจะใช้เวลากระชับครับสักชั่วโมงได้มั้ยครับพี่ประมาณได้มั้ยชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆครับให้มารับเองคนที่มารับไม่ได้ฝากเพื่อนที่เป็นนักวิ่งด้วยกันนะครับครับเพราะเราไม่อยากไปแจกหน้างานนะครับแจกหน้างานคุณจะต้องมาเสียเวลาทั้งใบใช่นะครับมีเพียงแค่นี้ครับผมก็บีฟบางแสนร้อยซีซั่น4ซีซั่น4พลัสซีซั่น4จูเนียร์ซีซั่น4จูเนียร์ก็จบแค่นี้เนาะเพียงแค่นี้ครับถ้ามีคำถามนักวิ่งครับผมโอเคแล้วเจอกันวันนี้แล้ววันวิ่งครับวันวิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ